คุยเป็นยาศิลปะการสื่อสารเพื่อเยียวยาใจผู้ป่วยและครอบครัวเขียนโดยพัทวจีศรีสุวรรณอ่านโดยชนทิชายุสพลสร้างสารรค์ดนตรีประกอบโดยสารสิลพัฒโนดมและชนทิชายุสพลหนังสือเสียงในโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม p e a c e f ดส d การสื่อสารกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เพียงการให้ข้อมูลแต่เป็นการเยียวยาและเปิดโอกาสในการก้าวข้ามความทุกข์ที่มีคำนำเรามักได้ยินข่าวแพทย์บอกผลวินิจฉัยว่าคนไข้เป็นโรคร้ายแรงที่รักษาไมห่หายแล้วทำให้ผู้ป่วยอาการสุดลงหรือเสียชีวิตเร็วขึ้นส่วนภาพยนตร์หรือละคร ก็ตอกย้ำความเชื่อนี้ด้วยการนำเสนอเรื่องราวซ้ำๆหากคุณมีหน้าที่บอกข่าวสารความเจ็บป่วยแก่คนใกล้ชิดคงรู้สึกหวาดหวั่นและเป็นกังวลไม่น้อยทว่านั่นเป็นการมองแง่ลบเพียงมุมเดียวของการสื่อสารความเจ็บป่วยจนผู้คนเรียกการแจ้งข่าวความเจ็บป่วยร้ายแรงว่าข่าวร้ายขณะที่เรื่องราวเชิงบวกมักไม่มีการเล่าขานในท่ามกลางการรับรู้ข่าวร้าย จนถึงวันที่ผู้ป่วยจากไปยังคงมีเรื่องราวความสุขความงามการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ทั้งผู้ป่วยครอบครัวและผู้ดูแลหากเปรียบกับละครก็คือการจบแบบสวยงามและมีความสุขนั่นเองคนไม่น้อยคิดว่าการบอกข่าวคือจุดจบของเรื่องราวแท้จริงแล้วการบอกข่าวเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งสำคัญยิ่งของผู้ป่วยและครอบครัว ดังที่อาเธอร์วแฟรงค์นักเวชสังคมศาสตร์และอดีตผู้ป่วยมะเร็งเขียนไว้ในหนังสือเรื่องนักเล่าเรื่องผู้บาดเจ็บ (Wounded Storyteller) ว่าเมื่อแพทย์บอกว่าคุณป่วยเขาไม่เพียงวินิจฉัยโรคแต่ยังเริ่มต้นบทตอนใหม่ของชีวิตคุณอีกด้วยโจทย์ใหญ่ที่ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล ต้องครุ่นคิดใคร่ครวญภายหลังรับรู้ข่าวความเจ็บป่วยคือพวกเขาจะรับมือกับความเจ็บป่วยนั้นอย่างไรให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เหมาะสมตรงความต้องการด้วยท่าทีที่เป็นมิตรและอบอุ่มรวมทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในการนี้การสื่อสารที่ดีที่ช่วยสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันมีส่วนสำคัญอย่างมาก หนังสือเล่มนี้เกิดจากการรวบรวมประสบการณ์การสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและญาติทั้งจากพยาบาลผู้ทำงานสื่อสารด้านการตายดีจิตอาสาที่ทำงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและญาติที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนสุขภาพในช่วงท้ายของชีวิตและการตายดีเพื่อนำเสนอหลักการและกระบวนการการสื่อสารในช่วงเวลาของการเจ็บป่วยอย่างมีศิลปะ ในท้ายเล่มยังมีกรณีตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางให้เห็นถึงข้อควรปฏิบัติและข้อควรหลีกเลี่ยงเรื่องราวในเล่มมิใช่สูตรสำเร็จแต่เป็นแนวทางที่ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทแวดล้อมของตนเองได้เราหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะสร้างความเข้าใจและลดช่องว่างระหว่างผู้ป่วยและครอบครัว ลดผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ข่าวความเจ็บป่วยการวางแผนการรักษาการดูแลในวาระสุดท้ายจวบถึงการเยียวยาจิตใจผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักผ่านการสื่อสารด้วยความกรุณาเราหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งให้คุณได้เป็นเพื่อนนำพาผู้ป่วยสู่ปลายทางชีวิตอย่างสงบ ขณะเดียวกันตัวคุณเองก็ได้เรียนรู้ความจริงที่งดงามและมีค่าจากการดูแลความเจ็บป่วยอันมีค่าในครั้งนี้คณะผู้จัดทำโครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีกลุ่ม Peaceful Death ภาคหนึ่งศิลปะการสื่อสารเพื่อเยียวยาใจผู้ป่วยและครอบครัวการสื่อสารในวาระสุดท้ายของชีวิตสิ่งที่เรากลัวกันนักหนาอาจไม่ใช่การตาย แต่เป็นตัวตนที่ถูกลดทอนลง Arthur W. ร์ a n แฟรงค์นักสังคมศาสตร์การแพทย์และอดีตผู้ป่วยมะเร็งเขียนไว้ในหนังสือเรื่องนักเล่าเรื่องผู้บาดเจ็บ wounded storyteller เขาเล่าถึงประสบการณ์ของผู้ป่วยที่มักไม่ต้องการให้ชีวิตของตนถูกลดทอนลงไปไม่ว่าจะด้วยตัวโรคเองหรือโดยปฏิกิริยาตอบสนองของตนเองและผู้อื่น อาเธอร์บอกว่าแท้จริงแล้วผู้ป่วยต้องการส่งเสียงหรือสื่อสารความรู้สึกนึกคิดหรือโลกภายในของตนเองดังนั้นสิ่งที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยได้คือการยุติความเงียบงนันพูดความจริงสร้างชุมชนและทำให้เรื่องราวความเจ็บป่วยที่ถูกพูดออกมากลายเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาความเจ็บป่วยนั้นเสียเอง ทว่าสังคมและวัฒนธรรมที่มักหลีกเลี่ยงการพูดถึงความตายและความเจ็บป่วยร้ายแรงทำให้สมาชิกในสังคมนั้นไม่มีโอกาสฝึกฝนการสื่อสารเรื่องความตายการสื่อสารความเจ็บป่วยและการแจ้งข่าวร้ายถูกมอบหมายให้แพทย์เป็นผู้ดำเนินการทั้งที่พวกเขามักไม่มีเวลาที่มากพอและขาดทักษะที่ดีเพียงพอที่จะสื่อสาร เราจึงมักได้ยินเรื่องราวน่าเศร้าเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ต้องมีประสบการณ์การตายอย่างทุกข์ทรมานจากการรักษามากเกินไปขณะที่ครอบครัวรู้สึกผิดกับการตัดสินใจยื้อชีวิตผู้ป่วยในระยะสุดท้ายแม้ว่าการตัดสินใจนั้นน,นจะทำด้วยความรักและความห่วงใยก็ตามต้นเหตุแห่งความโศกเศร้าเสียใจและความรู้สึกผิดเหล่านี้คือ ญาติและผู้ป่วยไม่มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับความคิดความเชื่อคุณค่าและความปรารถนาของกันและกันเนื่องด้วยกังวลว่าจะกระทบกระเทือนจิตใจของอีกฝ่ายนำมาซึ่งการดูแลและการจัดการที่ไม่ตรงใจบางรายโชคดีมีเหตุให้หันมาทบทวนจึงมองเห็นและแก้ไขได้ทันเวลาแต่ก็มีไม่น้อยที่กว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไป ผู้ป่วยจากไปเสียแล้วเมื่อผู้ป่วยเจ็บไข้เรื้อรังหรือเป็นโรคที่รักษาไม่หายสภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้พวกเขามักมีสภาพจิตใจที่ทุกข์ทรมานทั้งความโกรธความกลัวความกังวลความเศร้าและความรู้สึกเชิงลบอื่นๆซึ่งเรียกรวมๆว,ว่าภาวะจิตตก หรือขวัญกระเจิงในห่วงเวลานี้เรื่องราวในอดีตท,ที่ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีต่อกันมักผุดขึ้นมาความขัดแย้งจะเกิดขึ้นง่ายกว่าภาวะปกติกลายเป็นอุปสรรคในการสื่อสารส่วนญาติหรือผู้ดูแลอาจรู้สึกตื่นตระหนกตกใจหวาดกลัวหรือโศกเศร้าเสียใจกับความเจ็บป่วยร้ายแรงนั้นจนบางครั้งผู้ป่วยรับรู้ได้และรู้สึกเป็นห่วง ผู้ป่วยบางคนจึงเลือกปกปิดความปรารถนาหรือแผนการใช้ชีวิตในห้วงสุดท้ายของตนเองไว้เพราะไม่อยากให้กระทบกระเทือนความรู้สึกของผู้ดูแลอีกกรณีหนึ่งผู้ดูแลอาจรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แต่ไม่กล้าบอกอีกฝ่ายเพราะมีทัศนคติว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและเปราะบางขณะที่ผู้ป่วยเองอาจมีความปรารถนาที่ต้องการสื่อสาร แต่ยังไม่กล้าหากต่างฝ่ายต่างกักเก็บความในใจไว้จนก้าวไปไกลเกินแก้ไขคงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะราคาที่ต้องจ่ายคือการดูแลที่ไม่เข้าใจความเสียใจที่ไม่ได้ดูแลตามความปรารถนาของผู้ป่วยการยื้อชีวิตหรือการรักษาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ความรู้สึกผิดและเศร้าโศกหลังความสูญเสีย กลายเป็นบาดแผลในใจที่ใช้เวลายาวนานในการเยียวยารักษาการเข้าใจธรรมชาติของความเจ็บป่วยร้ายแรงและการมีทักษะการสื่อสารที่ดีจะช่วยทำให้ผู้ป่วยและญาติมีโอกาสเข้าใจกันและกันมากขึ้นการสื่อสารที่ดีจะช่วยเปิดพื้นที่การรับฟังซึ่งกันและกันลดช่องว่างการตีความการตัดสินหรือความคาดหวังที่มีต่อกันและกัน ทั้งนี้การสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและครอบครัวควรเริ่มต้นตั้งแต่ผู้ป่วยรับรู้ผลการวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่คุกคามชีวิตสื่อสารในระหว่างการรักษาไปจนถึงการสื่อสารในวาระสุดท้ายของชีวิตแม้การสื่อสารในระหว่างนี้จะมีความโศกเศร้าอาลัยหรือเจ็บปวดอยู่บ้างแต่การสื่อสารที่ดีและเปี่ยมด้วยความเข้าใจ จะช่วยคลี่คลายความโศกเศร้าในภายหลังเป็นการสื่อสารที่นำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันและทำให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบส่วนผู้ดูแลได้ตระหนักว่าตนเองทำหน้าที่ได้ดีแล้วจึงสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างสุขสงบและมั่นคง สื่อสารอย่างไรให้เข้าใจกันละกันงานวิจัยหลายชิ้นล้วนพูดตรงกันว่าผู้ป่วยโรคร้ายแรงหรือโรคที่รักษาไม่หายส่วนใหญ่ต้องการรู้สภาวะของโรคเพื่อการเตรียมตัวเตรียมใจคำถามคือทำอย่างไรให้การสื่อสารข่าวร้ายมีฐานะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ป่วยวางแผนเตรียมใจและมีทางเลือก และไม่ร้ายจนเกินไปแก่นสาระของการสื่อสารเพื่อการดูแลสุขภาพช่วงท้ายของชีวิตคือการสื่อสารที่ทำให้ผู้ป่วยรับรู้สภาวะของโรคและแนวทางการดูแลรักษาภายใต้ท่าทีบรรยากาศหรือคำพูดที่โอบปุ้มจิตใจของผู้ป่วยขณะเดียวกันญาติหรือผู้ดูแลก็สามารถดูแลร่างกายและจิตใจตัวเองด้วย เพราะอารมณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยและผู้ดูแลมักส่งผลซึ่งกันและกันมีเพียงในห่วงเวลาที่เจ็บป่วยแต่ยังต่อเนื่องไปจนเมื่ออีกฝ่ายอำลาจากโลกนี้ไปแล้วหากเปรียบการสื่อสารเป็นดุดต้นไม้เราสามารถเปรียบเทียบการสื่อสารเพื่อเข้าใจตัวเองเป็นประดุลรากต้นไม้ซึ่งมีความสำคัญเป็นอันแรก ทั้งในฐานะเป็นรากฐานที่มั่นคงและเป็นแหล่งกำเนิดของพลังชีวิตเราสามารถเข้าใจตัวเองด้วยการหันกลับมาใคร่ครวญว่าในสถานการณ์นั้นๆเรารู้สึกอย่างไรเช่นโกรธเศร้าเสียใจกังวลหงุดหงิดรำคาญหรือเฉยๆการระบุความรู้สึกได้ จะเป็นดอกไม้นำทางเราไปสู่การค้นหาความต้องการและความปรารถนาเบื้องลึกเช่นความรักความสุขความมั่นคงความปลอดภัยความสบายใจความชัดเจนเป็นต้นเมื่อค้นพบความต้องการในสถานการณ์นั้นๆได้ก็เปรียบประดุดค้นพบคุมทรัพย์หรือพลังชีวิตเพราะความต้องการ จะนำเราไปสู่การค้นหารูปแบบหรือวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการนั้นๆเมื่อเราเข้าใจตัวเองอย่างชัดแจ้งการสื่อสารก็จะชัดเจนเต็มไปด้วยความหนักแน่นมั่นคงและมีพลังบางครั้งแม้เรารับรู้ความต้องการหรือความปรารถนาของตัวเองแล้วแต่เลือกที่จะไม่สื่อสารออกไปเพราะไม่อยากให้เกิดผลกระทบทั้งกับตนเองหรือผู้ป่วย เพียงแค่ตระหนักรู้ความต้องการนั้นๆก็จะทำให้รู้สึกสงบมั่นคงและยอมรับผลกระทบที่เกิดจากการไม่สื่อสารนั้นได้อย่างไม่ร้อนรนทุรนทุรายเพราะเพียงแค่รู้จักและเรียกชื่อความรู้สึกและความต้องการเหล่านั้นออกมาได้สภาวะภายในที่คลุมเครืออัดแน่นก็คลี่คลายไปได้ระดับหนึ่งแล้ว เรากับเราได้โผล่หน้าไปเยี่ยมเยียนและทักทายเพื่อนเก่าที่ถูกกักขังมาเนิ่นนานและพยายามต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้เรารับรู้และมองเห็นเขาสิ่งสำคัญไม่แพ้การเข้าใจตัวเองคือการเข้าใจผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยแสดงท่าทีพฤติกรรมหรือคำพูดใดๆออกมาให้พยายามถอดรหัสว่าผู้ป่วยมีความรู้สึกและความต้องการใด ศาสต์ทางจิตวิทยาแนวซาเทียเปรียบเทียบมนุษย์เป็นดังภูเขาน้ำแข็งยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำเพียงน้อยนิดคือพฤติกรรมหรือสิ่งที่เรามองเห็นหรือสัมผัสได้แต่ภูเขาน้ำแข็งใต้น้ำขนาดมหึมาคือความรู้สึกความต้องการความคาดหวังความปรารถนาซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราคาดเดาจากประสบการณ์ร่วมและทวนถามกับเจ้าตัวเท่านั้นการทวนถามเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญในการสื่อสารที่จะทำให้ผู้ป่วยรับรู้ว่าเราใส่ใจและเข้าใจเรากับเข้าไปนั่งอยู่ในใจเขาเลยทีเดียวเมื่อเราค้นพบความรู้สึกและความต้องการของผู้ป่วยจะทำให้เรามีทางเลือกในการสื่อสาร หรือการตอบสนองความต้องการของเขาให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น หลักการความเชื่อสำคัญในการสื่อสารกับผู้ป่วยจากการพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยพบว่ามีหลักการสำคัญร่วมกันหลายประการที่ทำให้ผู้ป่วยเปิดใจซึ่งนำไปสู่การสื่อสารความในใจอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาการคำนึงถึงหลักการดังกล่าวก่อนการพูดคุยจะเป็นทั้งหลักยึดและตัวช่วย ให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และป้องกันความขัดแย้งระหว่างผู้ดูแลกับผู้ป่วยมีความเชื่อศรัทธาว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้จะทำให้เรารู้สึกมั่นคงภายในซึ่งส่งผลต่อพลังงานที่ส่งออกมาระหว่างการสื่อสารซึ่งอีกฝ่ายสามารถรับรู้ได้ เคารพและยอมรับความคิดการตัดสินใจของอีกฝ่ายทุกความคิดความเชื่อพฤติกรรมล้วนมาจากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมของแต่ละคนเพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่างการค้นหาความต้องการที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมเหล่านี้จะทำให้เราเข้าใจผู้ป่วยเมื่อค้นพบความต้องการที่สำคัญและยอมรับหรือเคารพในความต้องการนั้น เปิดพื้นที่ให้เขาเป็นอย่างที่เขาอยากเป็นยิ่งทำให้ผู้ป่วยบรรลุความต้องการนั้นได้จะทำให้ผู้ป่วยเข้าสู่สภาวะอิ่มเต็มหรือนิ่งสงบไม่ต่อสู้ดิ้นรนทุรนทุรายเปิดพื้นที่ให้ผู้ป่วยได้สื่อสารทุกครั้งที่เราสื่อสารกับผู้ป่วยต้องเปิดพื้นที่สำหรับเขาไม่ใช่พื้นที่ปล่อยของหรือแสดงความเป็นผู้รู้ของเรา ในช่วงเวลาแบบนี้เราควรซักถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยพูดถึงความดีงามความสำเร็จของตัวเองและทวนสิ่งที่เราเห็นและได้ยินให้ผู้ป่วยฟังเพื่อให้เขารู้สึกว่าเราใส่ใจเขาอย่างแท้จริงให้ผู้ป่วยเลือกทางเดินของตนเองเราเป็นเพียงผู้ส่องไฟให้ผู้ป่วยมองเห็นเส้นทางด้วยการตั้งคำถามปลายเปิด เพื่อเชื้อเชิญและเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยครุ่นคิดใคร่ครวญและค้นหาความคิดความเชื่อศักยภาพและขุมทรัพย์ในตัวเองที่จะใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายดังใจปรารถนาผู้สื่อสารไม่ควรกำหนดเส้นทางเดินด้วยการสั่งสอนหรือแนะนำให้ผู้ป่วยทำํำตามเส้นทางที่เราคิดว่าดีแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่เร่งรัดด่วนสรุป กระโจนเข้าสู่เป้าหมายในการเป็นผู้ดูแลหรือผู้เยี่ยมไข้เรามักตกลมความอยากช่วยเหลือด้วยการจัดการเรื่องต่างๆตามที่วางแผนไว้ควรอย่างดูท่าทีของผู้ป่วยโดยไม่เร่งรีบบางทีคุยกันครั้งนั้นอาจทำอะไรไม่ได้ก็ต้องกลับมาแล้วหมั่นไปหาเขาบ่อยๆจนเขารู้สึกว่าเราแคร์เขาจริงๆเราเป็นที่พึ่งของเขาได้ เราเป็นเพื่อนคู่คิดของเขาได้และเมื่อเขาพร้อมเขาจะเปิดใจกับเรารดน้ำต้นไม้แห่งชีวิตด้วยการให้ความเข้าใจเรามักคุ้นเคยกับคำว่าสงสารและเห็นใจคนป่วยจำนวนมากไม่ชอบความสงสารและเห็นใจแต่ต้องการความเข้าใจมากกว่าเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการที่เขากำลังเผชิญอยู่ หากจะให้ความช่วยเหลือก็ต่อเมื่อเขาขอร้องหรือยอมรับมิใช่การยัดเยียดหรือบังคับอยู่กับสิ่งที่เขาเป็นมิใช่เคยเป็นบางทีเราไปยึดติดกับสิ่งที่ผู้ป่วยเคยพูดไว้ก่อนหน้านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์เปลี่ยนไปสิ่งที่เขาเคยพูดและเชื่อก็อาจเปลี่ยนไปด้วยตอนแข็งแรงอยู่อาจจะบอกว่าพร้อมตาย แต่พอมาอยู่กับทุกขเวทนา,นาก็อาจจะรู้สึกกลัวและอยากสู้ขึ้นมา,มอยอยาก็อยู่กับความจริงตรงหน้าอยู่กับสิ่งที่เขาเป็นเ <'t> ต้นรำไปด้วยกันอย่างเท่าเทียมอาสาสมัครของกลุ่ม ICU คนหนึ่งเล่าประสบการณ์ในการไปเยี่ยมและรับฟังผู้ป่วยวัย31ปีที่มีอาการเจ็บป่วยจากเนื้องอกโตเบียดกระบังลมว่า เธอไปรับฟังความเจ็บปวดของเขาและสอนให้เขาเอาใจไปอยู่ที่การเคลื่อนไหวแทนความเจ็บปวดแม้จะสังเกตเห็นสีหน้าที่เศร้าเสียงค่อยพูดไม่เต็มปากเต็มคำและแววตาที่เลื่อนลอยไม่สบตาแต่เมื่อถามว่ามีเรื่องกังวลใจอะไรอื่นอีกไหมผู้ป่วยสายหน้าเธอก็ยอมรับว่าวันนี้ผู้ป่วยอนุญ,ญาตให้เธอช่วยเหลือเพียงแค่นี้ การเยียวยาจิตใจเหมือนการเต้นรำทุกจังหวะทุกย่างก้าวของทั้งสองฝ่ายควรจะต้องตามรับและส่งเสมอกันไม่มีใครนำใครคนที่ถูกเยียวยาต้องไม่รู้สึกด้อยกว่าคนที่เข้าไปช่วยเหลือเยียวยายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นดุดแม่น้ำกว้างที่พร้อมโอบรับสบรรพสิ่งไม่วิพาก ไม่สั่งสอนธรรมชาติของมนุษย์ยิ่งมีคนพูดในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยจะยิ่งอยากเอาชนะการให้เหตุผลหรือโต้เถียงจะเป็นการต่อสู้ที่ใช้พลังงานมากเกินจำเป็นและได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าได้ไม่คุ้มเสียบอกตัวเองว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาไม่ว่าผู้ป่วยจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เปิดใจ อบรับเรากับเป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่ไหวให้ออกมาหากผู้ป่วยหงุดหงิดถุนเฉียวให้ผู้ดูแลหันมาดูแลจิตใจตัวเองให้มั่นคงก่อนบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรแค่รับรู้ว่าเขากำลังปฏิเสธการดูแลผู้ป่วยเป็นกิจกรรมที่ใช้แรงกายแรงใจอย่างมากผู้ดูแลคือมนุษย์คนหนึ่ง ที่สามารถเหน็ดเหนื่อยได้มันสังเกตความรู้สึกทางกายและใจของตนเองเมื่อเกิดภาวะอ่อนล้าและท่วมทน้นอย่าปล่อยไว้ให้ล้นทะลักจนระเบิดอารมณ์ใส่ผู้ป่วยหรือสุดป่วยไปเสียเองให้ร้องขอความช่วยเหลือและถอยออกมาดูแลตัวเองก่อนจนแรงกายแรงใจกลับมาอีกครั้งค่อยกลับไปใหม่เสมือนผู้โดยสารบนเครื่องบิน ที่สวมหน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อนไปช่วยเหลือผู้อื่นธรรมชาติของการรับรู้ข่าวร้ายในภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่องถ้าโลกนี้ไม่มีแมวจูจ่ๆตัวเอกของเรื่องที่ปั่นจัก,กรยานอยู่ก็หมดสติเขาฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาล พทย์แจ้งว่าพบเนื้องอกในสมองผมจะตายไหมครับชายหนุ่มถามสถานการณ์มันค่อนข้างร้ายแรงพาตัดยากซะด้วยหมอหวัยกลางคนกล่าวสีหน้านิ่งเฉยผมจะมีชีวิตอยู่อีกนานเท่าไหร่ครับอาการคุณจะเลวลงเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเนื้องอกแตกอาจจะทำให้เลือดออกในสมองแบบเฉียบพลันหมอพูด ชายหนุม่มทิ้งศีรษะลงจากนั้นก็ระเบิดเสียงร้องไห้แล้ววิ่งเตลิดออกจากห้องวิ่งชนพยาบาลและผู้คนตามระเบียงทางเดินร้องโวกเวกโวยวายรากับคนเสียสติตัดกลับมาที่ฉากเดิมชายหนุม่มยังนั่งนิ่งต่อหน้าหมอเมื่อกี้เป็นแค่จินตนาการคนเราเวลาสูญสิ้นความหวังมันจะไม่มีเสียงคร่ำครวญอะไรเลย ผู้ป่วยที่เผชิญกับข่าวร้ายส่วนใหญ่มักช็อกและโกรธบางคนร้องไห้บางคนกลด่าโชคชะตาทำไมต้องเป็นฉันฉันยังมีเรื่องสำคัญต้องทำอีกตั้งเยอะเพื่อนของผู้เขียนคนหนึ่งเล่าว่าเธอรู้สึกตัวชาไร้ความรู้สึกไปชั่วขณะอลิซเบธคูเบอร์ลอสจิตแพทย์ที่ทำงานกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย เขียนไว้ในหนังสือที่ตีพิมพ์เมื่อ50ปีก่อนชื่อว่าด้วยความตายและการตาย On Death and Dying ซึ่งวงการแพทย์ทั่วโลกยึดเป็นหลักอธิบายขั้นตอนทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่รับรู้ข่าวร้ายประกอบด้วย5ขั้นตอนคือปฏิเสธโกรธต่อรองยอมรับและซึมเศร้า ผู้ป่วยบางคนมีปฏิกิริยาเป็นลำดับขั้นตอนบางคนกระโดดข้ามขั้นบางคนเริ่มต้นที่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วหวนกลับมาสู่ขั้นตอนแรกปฏิกิริยาเหล่านี้อาจหวนกลับมาได้ครั้งแล้วครั้งเล่าปฏิกิริยาแต่ละขั้นตอนล้วนส่งผลโดยตรงต่อวิธีการสื่อสารหากเราประเมินได้ว่าผู้ป่วยอยู่ในขั้นตอนใด และเลือกแนวทางสื่อสารที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นโดยไม่ตำหนิติเตียนตัดสินหรือผลักไสเราอาจช่วยคลี่คลายความทุกข์ของผู้ป่วยได้ระยะปฏิเสธผู้ป่วยจะปฏิเสธความจริงและอาจปฏิเสธการรักษาในระยะนี้การฟัง เป็นการสื่อสารที่ดีที่สุดการใช้คำพูดที่แสดงถึงการยอมรับและเข้าใจในการปฏิเสธการรักษาและอยู่เป็นเ,นเพื่อนเพื่อช่วยสนับสนุนช่วยเหลือจะช่วยดูแลจิตใจของผู้ป่วยได้ <S <S ระยะโกรธผู้ป่วยอาจแสดงอารมณ์ไม่พอใจต่อสิ่งต่างๆได้ง่ายผู้ดูแลควรเข้าใจไม่ตอบโต ดูแลตามปกติและให้ความเข้าใจมากๆเช่นเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ยากที่ใครจะทำใจได้ไม่ว่าจะตัดสินใจยังไงก็จะเป็นเพื่อนและดูแลนะระยะต่อรองเป็นช่วงที่ผู้ป่วยหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์จึงมักมองหาการรักษาทางเลือกต่างๆญาติสามารถหาข้อมูล และสื่อสารให้เห็นวิธีการรักษาแบบกระแสหลักรวมทั้งข้อดีข้อเสียของการรักษาทางเลือกแบบต่างๆและให้เขาเป็นคนมีสิทธิ์ตัดสินใจระยะซึมเศร้าผู้ป่วยซึมไม่อยากทำอะไรเป้าหมายการสื่อสารคือการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเล่าความกลัวความกังวลความต้องการโดยใช้คำถามปลายเปิด แสดงให้เห็นว่าเราพร้อมเป็นเพื่อนรับฟังและอยู่เป็นเพื่อนระยะยอมรับเป็นระยะที่ผู้ป่วยรับรู้สภาวะการเจ็บป่วยของตนผู้ป่วยจะถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนการเตรียมตัวเพื่อการตายที่ดีเป็นช่วงเวลาที่สามารถสื่อสารข้อมูลได้มากเช่นวางแผนชีวิตกับครอบครัวอย่างไร อย่างไรก็ตามการยอมรับไม่ใช่การยอมจำนนมีผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายหลายรายที่สู้เต็มที่อดทนแสวงหาการดูแลตนเองและการรักษาแบบใหม่ๆเป้าหมายการสื่อสารคือยินดีช่วยเหลือและสนับสนุน การสื่อสารรู้เขารู้เราเมื่อพูดถึงการสื่อสารเรามักมุ่งไปที่จะพูดอะไรแต่การสื่อสารด้วยคำพูดเป็นเพียงหนึ่งในมหาสมุทรของการสื่อสารที่ประกอบไปด้วยภาษาพูดภาษากายบรรยากาศและพลังงานที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ อย่างไรก็ตามกว่าจะมาถึงขั้นตอนการสื่อสารกับคนตรงหน้ามีกระบวนการสำคัญมากมายที่จะทำให้การสื่อสารครั้งนั้นมีประสิทธิภาพเช่นความเข้าใจในบริบททางสังคมความคิดความเชื่อของผู้ป่วยและผู้ดูแลสารหรือข้อมูลที่ต้องการสื่อรวมทั้งสภาวะการที่อยู่ตรงหน้าดังที่เรามักพูดกันว่า อยู่กับคนตรงหน้าหรืออยู่กับปัจจุบันขณะภายใต้การสื่อสารแบบรู้เขารู้เราสิ่งที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดอย่างการพูดจะกลายเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ควรนึกถึงและบางครั้งอาจข้ามผ่านไปได้โดยไม่ทำให้การสื่อสารครั้งนั้นด้อยประสิทธิภาพลงเลย สายแข็งหรือสายอ่อนการสื่อสารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ไม่มีสูตรสำเร็จยิ่งเป็นการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคร้ายแรงและรักษาไม่หายที่สภาพจิตใจเปราะบางจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สื่อสารต้องเข้าใจพื้นฐานที่มาและนิสัยใจคอของผู้ป่วยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการกาหนดรูปแบบ และวิธีการสื่อสารความเจ็บป่วยอรุณชัยนิติสุพร,รัตจิตอาสาดูแลผู้ป่วยจากกลุ่ม ICU แยกผู้ป่วยออกเป็นสองประเภทคือผู้ป่วยสายแข็งและผู้ป่วยสายอ่อนซึ่งมีรูปแบบการรับรู้และตอบสนองต่อข่าวสารแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงผู้ป่วยสายแข็ง คนกลุ่มนี้มักมั่นใจในตัวเองไม่ยอมรับความอ่อนแอและไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากใครคนกลุ่มนี้ไม่ต้องการเสียหน้าหรือเสียศักดิ์ศรีพวกเขาจะกักเก็บความรู้สึกอ่อนไหวหรือหวาดกลัวไว้ในส่วนลึกที่สุดและกล้ำกลืนฝืนทนรับความกดดันความทุกข์ใจและความเจ็บปวดแบบสุดกำลัง ช่องทางการเข้าถึงหรือทำให้คนสายแข็งเปิดใจคือการกล่าวถึงความสำเร็จและความสามารถของเขาผ่านการใช้คำพูดและคำถามที่ทำให้เขาได้ใคร้ครวญหาคำตอบด้วยตัวเองมีใช่การบอกเล่าแนะนำสั่งสอนหรือสั่งการผู้ป่วยสายอ่อน คนกลุ่มนี้มักขาดความมั่นใจในตัวเองไม่กล้าตัดสินใจมีภาวะการพึ่งพิงสูงพวกเขาต้องการความช่วยเหลือและการชี้แนะขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความคาดหวังและเมื่อผิดหวังจะโทษว่าเป็นความผิดของผู้อื่นผู้ป่วยกลุ่มนี้เราควรให้ข้อมูลที่สำคัญและทวนถามความรู้สึก ความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วยอยู่หนึงน่งๆรวมทั้งกระตุ้นเตือนเชิญชวนหรือสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองปริบทแวดล้อมที่มาของผู้ป่วย พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลล้วนมาจากภูมิหลังประสบการณ์วัฒนธรรมค่านิยมความเชื่อดังนั้นการเข้าใจบริบทและที่มาของผู้ป่วยจะช่วยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมความรู้สึกนึกคิดและการตัดสินใจของผู้ป่วยได้ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนการสื่อสารให้ตรงใจ เรากับกุญแจเปิดประตูหัวใจของผู้ป่วยเลยทีเดียวผู้ป่วยที่เป็นหัวหน้าครอบครัวมักมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเขามักไม่ยอมแสดงความอ่อนแอให้คนในครอบครัวเห็นหรือรู้สึกละอายใจที่จะขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวที่ก่อนหน้านี้เขาเป็นฝ่ายดูแลดังนั้นผู้ดูแลซึ่งอาจเป็นบุตรหรือภรรยา อาจเปิดเผยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือดูแลด้วยความเต็มใจเพื่อตอบแทนที่อีกฝ่ายเคยช่วยเหลือดูแลตนเป็นตน้นครอบครัวจีนไม่นิยมพูดเรื่องความตายดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการพูดเรื่องความตายหรือคำว่าตายแต่ให้เริ่มด้วยการพูดถึงความคิดความเชื่อและความปรารถนาในการใช้ชีวิต ซึ่งสุดท้ายจะนำไปสู่การวางแผนเรื่องความตายโดยไม่ต้องพูดคำว่าตายเลยหรือครอบครัวจีนมักให้ความสำคัญกับบุตรชายมากกว่าบุตรสาวเราสามารถใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในครอบครัวเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับความเจ็บป่วยได้เช่นให้บุตรชายพูดเรื่องการวางแผนการรักษาเป็นต้นผู้ป่วยคนหนึ่ง เป็นหญิงวัยกลางคนที่จากเมืองไทยไปเรียนและทำงานอเมริกากว่า30ปีเมื่อเจ็บป่วยระยะสุดท้ายและกลับมารักษาตัวที่เมืองไทยเธออึดอัดและทำตัวไม่ถูกกับการดูแลมากเกินไปของญาติญาติที่ห่างเหินและไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมาหลายสิบปีสิ่งที่ช่วยให้เธอรู้สึกเชื่อมโยงและอุ่นใจคือการพูดถึงสังคมที่คุ้นเคยที่อเมริกา เช่นหน้าที่การงานที่ทำเรื่องราวของเพื่อนสนิทข่าวสารที่อเมริกาเป็นต้นผู้ป่วยอยู่ในขั้นตอนใดของการรับรู้ข่าวร้ายขั้นตอนการรับรู้ข่าวร้ายประกอบด้วย ช่วงปฏิเสธโกรธต่อรองยอมรับและซึมเศร้าส่งผลโดยตรงต่อการรับรู้และตอบสนองต่อการพูดคุยนั้นๆการวิเคราะห์ได้ว่าผู้ป่วยอยู่ในขั้นตอนใดของการรับรู้ข่าวร้ายจะช่วยให้เราสามารถกำหนดท่าทีวิธีการและการสื่อสารที่เหมาะสมกับสภาวะอารมณ์ของผู้ป่วยช่วงนั้นได้ ในวงเล็บดูเพิ่มเติมที่ธรรมชาติการรับรู้ข่าวร้ายความคิด ความเชื่อที่ผู้ดูแลควรจะเท่าทันคนเราเกิดมาก็ต้องตายเป็นคำพูดเชิงธรรมะที่เรามักได้ยินได้ฟังอยู่เสมอแต่อาจยังไม่เข้าไปอยู่ในใจอย่างแท้จริงคนส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าเจ็บป่วยแล้วต้องหายซึ่งเป็นความคิดความเชื่อที่ไปคนละทิศทางกับหลักธรรมข้างตน้นเช่น กรณีแม่ชีวัย70ที่บวชชีมานับสิบปีเมื่อป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายบอกว่ายอมรับความตายได้เพราะพิจารณาความตายทุกเมื่อเชื่อวันแต่เมื่อแพทย์บอกร่างกายไม่ตอบสนองการรักษาแล้วกลับพยายามหาการรักษาทางเลือกอย่างอื่นสุดกำลังเป็นต้นเมื่อความคิดความเชื่อว่าเจ็บป่วยแล้วต้องหาย เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการกระทำและการตัดสินใจต่างๆฉะนั้นไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องรักษากันสุดกำลังบางกู้นี้ยืมสินบ้างขายทรัพย์สินไรนาบางทิ้งหน้าที่การงานเพื่อมาดูแลรักษาผู้เป็นที่รักและส่วนใหญ่เป็นการรักษาทางกายด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ยิ่งมีทรัพยากรทางการเงินไม่จํากัดยิ่งมีโอกาสที่จะรักษามากเกินไปดังกรณีของสุภาพรหญิงวัยกลางคนฐานะร่ำรวยที่ดูแลแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการหาหมอที่เก่งที่สุดในโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงมาดูแลผู้เป็นแม่เมื่อแม่หยุดหายใจ เธอให้หมอปั๊มหัวใจจนแม่กลับมาหายใจได้อีกครั้งและพาแม่กลับมาดูแลที่บ้านทำห้องปลอดเชื้อให้แม่อยู่รักษาความสะอาดโดยใช้สายดูดเสมหะใหม่ทุกครั้งวันละประมาณห้าสิบเส้นแล้ววันหนึ่งผู้เป็นแม่ก็จากไปตอนที่แม่พูดได้แม่เคยบอกคุณหรือเปล่าว่าแม่ไม่ให้ทำอะไรบ้าง อรุณชัยกลุ่มไอซีถามเรากับตอนจบของเรื่องสั้นหักมุมเธอหยิบสมุดบันทึกที่แม่เคยเขียนไว้ยื่นให้อรุณชัยอ่านมารดาของเธอเขียนจดหมายถึงพยาบาลว่าไอ้พวกนี้มันไม่รู้หรือไงว่าฉันทรมานแค่ไหนมันมาแยงคอฉันอยู่นั่นแหละในนาทีนั้นเขาวิ่งตามเส้นทางที่หมอกำหนด สุดท้ายหมอบอกว่าเสียใจด้วยนะครับเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่แล้วหน้าที่ของหมอจบแล้วแต่หน้าที่ความเป็นลูกยังไม่เสร็จสิ้นลูกที่ยังมีเรื่องติดค้างในใจบ้างรู้สึกผิดไม่มีความสุขจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งเยอะมากคนเหล่านี้มักรู้สึกผิดที่มุ่งไปที่การรักษาทางกาย จนลืมดูแลด้านจิตใจเมื่อคนที่รักจากไปจึงเพิ่งคิดได้ว่ายังไม่ได้บอกรักยังไม่ได้ขอโทษหรือยังไม่ได้บอกว่าหลังจากเขาไปแล้วเราจะอยู่ยังไงอรุณชัยกล่าวเขาบอกว่าผู้ดูแลควรสำรวจค้นหาความคิดความเชื่อหรือความต้องการที่แท้จริงทั้งของตนเองและของผู้ป่วย การสื่อสารความต้องการอย่างซื่อตรงจะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างกันในทางตรงกันข้ามหากผู้ดูแลไม่ทันตระหนักรู้ถึงความคิดความเชื่อของตัวเองซึ่งขัดแย้งกับความคิดความเชื่อของผู้ป่วยผู้ดูแลก็มักจะไม่ยอมรับการตัดสินใจของผู้ป่วยและมักจะทำตรงกันข้าม ผู้ดูแลที่เปิดใจรับฟังความต้องการของผู้ป่วยจะมองเห็นสัญญาณว่าควรหยุดรักษาเมื่อใดเพื่อให้ผู้ป่วยอยู่อย่างสบายและตายสงบเราอาจใช้การปกป้องหรือห่วงใยมากเกินไปเป็นสัญญาณเตือนใจตัวเองว่ายังมีวาระซ่อนเร้นหรือภารกิจที่ยังไม่เสร็จสิ้นมีสิ่งที่ติดค้าง ยังไม่ได้ทำทำไม่ดีพอต่อผู้ป่วยหรือไม่เมื่อใครครวญและค้นพบแล้วให้ใช้เวลาที่เหลืออยู่สะสางจัดการสิ่งเหล่านั้นบนพื้นฐานการเคารพความคิดและการตัดสินใจของผู้ป่วยแม้ว่าจะขัดแย้งกับคุณค่าความคิดความเชื่อของตนเองก็ตามทั้งนี้ เพื่อที่เราจะได้ไม่อยู่ในกรงขังของความรู้สึกผิดภายหลังจากผู้ป่วยอำลาโลกนี้ไปแล้วเพื่อเธอหรือเพื่อฉันถามใจเธอดูก่อนบ่อยครั้งความคาดหวังของผู้ดูแล อาจแปรเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่บีบคั้นกดดันผู้ป่วยส่งผลให้เกิดความตึงเครียดขัดแยง้งการประทะหรือต่อว่าผู้ป่วยเช่นพ่อดื้อมากแม่ไม่ให้ความร่วมมือน้องไม่ยอมกินยาตามที่หมอสั่งพี่ไม่กินข้าวเป็นต้นอรุณชัยแห่งกลุ่ม ICU บอกว่า ผู้ดูแลหลายคนสั่งให้ผู้ป่วยทำตามที่ตนเองต้องการโดยไม่รู้ว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะใดและต้องการอะไรเช่นเขาอาจกินข้าวไม่ลงเพราะผลข้างเคียงจากยาที่ทำให้ท้องผูกหรือเขาอาจคิดว่าถ้ากินแล้วก็ไม่รอดและพร้อมตายแล้วกลายเป็นว่าแทนที่ผู้ดูแลจะทำให้ผู้ป่วยสบายใจ กลับกลายเป็นผู้ป่วยต้องทำให้ผู้ดูแลสบายใจด้วยการทำตามคำสั่งโดยทั่วไปสิ่งที่เราเจอคือความคิดที่ว่าฉันยังทำน้อยไปพอฉันรู้ว่าเธอมีเวลาน้อยฉันก็เลยอยากจะทำชดเชยโดยที่เขาไม่รู้ตัวเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่มีความตระหนักรู้พอเราถอดโจทย์ตรงนี้ไม่ออก เราก็วนอยู่กับวงจรที่อ,อัดอัดอัดให้เขาโดยที่เราไม่รู้ว่าควรพอหรือยังแค่ไหนถึงพอทางออกคือการถอยกลับมาตั้งหลักกลับมาพิจารณาตัวเองอย่างซื่อตรงว่าเราทำเพื่อใครลึกๆแล้วเรายังรับไม่ได้ที่แม่จะตายใช่หรือเปล่าถามตัวเองว่าเรากำลังทำมากเกินไปหรือไม่ เรากำลังแบกรับภาระต่างๆจนล้นเกินหรือไม่รวมทั้งต้องเฝ้าระวังใจตัวเองไม่ให้กระโจนเข้าไปอยู่ในเรื่องราวชีวิตของคนอื่นมากเกินไปเพราะจะทำให้เราทุกข์และอีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีกับการช่วยเหลือหรือการให้ครั้งนี้การละว,วางความคาดหวังในการดูแลผู้ป่วยในครอบครัวเป็นเรื่องที่ควรฝึกฝนเสียตั้งแต่ยังไม่ป่วย ดังที่พระอาจารย์ไพศาลวิสาโลบอกว่าอยู่อย่างไรตายอย่างนั้นถ้าคุณไม่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกันเลยในครอบครัวตอนป่วยจะยากมากคุณจะไปทำตอนนั้นมันไม่ทันเพราะตอนนั้นมีภาวะที่ต้องชดเชยหรือเอาคืนสิ่งเหล่านี้เป็นวิชาที่ควรพูดถึงและแลกเปลี่ยน เพื่อให้คนในสังคมได้เห็นถึงผลกระทบที่จะตามมาซึ่งไม่ใช่เฉพาะตายดีตายไม่ดีแต่ส่งต่อให้คนที่ยังอยู่ซึ่งไม่ใช่แค่รุ่นเดียวกันและทำงานอาสาสมัครคือการฝึกกับคนห่างตัวเราก่อนถือเป็นการซ้อมเพื่อสร้างทุนเรื่องการตระหนักรู้และสติของตนเองอรุณชัยกล่าว บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลและผู้ป่วยบ่อยครั้งที่ผู้ดูแลซึ่งมักเป็นญาติใกล้ชิดรู้สึกน้อยใจที่ผู้ป่วยไม่ให้ความสำคัญกับตนเองหรือให้ความสำคัญคนอื่นมากกว่า เข้าทำนองรักคนไกลไหนคนใกล้ในละครแทรกสดเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรื่องขอดูใจแม่อุ้มปุถรสาวที่ทำหน้าที่ดูแลผู้เป็นแม่ที่ป่วยเรื้อรังอย่างห่วงใยมักถูกผู้เป็นแม่บ่นว่าดูแลเข้มงวดเกินไปทำอะไรก็ไม่ถูกใจแต่เมื่อพี่สาวที่อยู่ต่างบ้าน และรับผิดชอบเรื่องค่าใช้ใจ่ายด้านการรักษามาถึงแม่กลับยินดีปรีดาอย่างออกนอกหน้าที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะผู้ป่วยรู้สึกวางใจและมั่นใจว่าสามารถแสดงความหงุดหงิดกับผู้ดูแลได้โดยไม่กระทบความสัมพันธ์หรือไม่ก็เพราะประสบการณ์ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันในอดีตความสัมพันธ์มีบทบาทสำคัญในการกำหนดบรรยากาศ และผลสืบเนื่องจากการแจ้งข่าวร้ายหรือพูดคุยเจตนารมณ์สำคัญเมื่อคนคนหนึ่งพูดผลลัพธ์อาจต่างกันราวกับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือผู้ดูแลจึงควรวิเคราะห์และพิจารณาอย่างไม่มีอคติว่าใครคือผู้ที่ผู้ป่วยไว้วางใจและอยากให้เป็นผู้แจ้งข่าวดังเช่นกรณีปริชาติ บุตสาวคนเล็กที่จากบ้านที่ต่างจังหวัดมาเรียนต่อกรุงเทพตั้งแต่วัยเด็กและใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพจนอายุใกล้60ปีหลังจากเธอไปฟังผลการวินิจฉัยความเจ็บป่วยของมารดาซึ่งพบว่าป่วยเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเธอได้คุยกับพี่สาวที่อยู่บ้านเดียวกับมารดาทั้งคู่มีความเห็นร่วมกันว่า ปาริชาติจะเป็นผู้บอกข่าวร้ายแก่มารดาเพราะผู้เป็นพี่กับมารดามีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นนักแล้วการบอกข่าวร้ายก็ดำเนินไปด้วยดีถ้าไม่ไหวออกมาก่อน ความเจ็บป่วยมิเพียงส่งผลด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ดูแลอีกด้วยเพราะงานดูแลผู้ป่วยเป็นงานหนักที่ดูดกินพลังกายใจผู้ดูแลยังมักรับรู้ข้อมูลสำคัญและเป็นผู้รับผิดช,ชอบหลักในการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้ป่วย การตระหนักรู้ว่าร่างกายและอารมณ์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะดูแลอีกฝ่ายหรือไม่จะเป็น,นกลไกป้องกันการประทะทางอารมณ์ได้เป็นอย่างดีในช่วงที่ร่างกายเหนื่อยล้าหรือจิตใจท่วมทนไปด้วยความเครียดความทุกข์ผู้ดูแลไม่ควรฝืนดูแลผู้ป่วยหากเป็นไปได้ให้ออกปากขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง และหากสถานการณ์เป็นใจก็อาจเปิดเผยสภาวะที่เป็นอยู่ให้ผู้ป่วยรับรู้และเข้าใจกับท่าทีและพฤติกรรมการดูแลเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นและนำไปสู่ความเข้าใจผิดได้ผู้ดูแลที่ฝืนทำหน้าที่ต่อไปทั้งทงที่กายเหนื่อยล้าหรือจิตใจท่วมท้นเกินกำลังแม้จะทุ่มเทดูแลมากเพียงใด แต่ผลที่เกิดขึ้นอาจไม่ดีนักความเหนื่อยล้าและอารมณ์ที่กักเก็บไว้มักจะเล็ดลอดหรือรั่วออกมาในรูปพลังงานด้านลบและภาษากายต่างๆที่อีกฝ่ายสามารถรับรู้ได้เช่นพูดจาสุภาพแต่เสียงแข็งหรือหน้านิ้วคิ้วขมวดเป็นต้นลักษณะเช่นนี้อาจเรียกได้ว่าเสียของ ไม่คุ้มค่ากับทุนแรงที่ทุ่มเทลงไปการถอยห่างออกมาเพื่อลดแรงประทะหรือสร้างแรงกระตุ้นต่อกันและกันเป็นทางเลือกที่ดีกว่าลองฟังพ่อให้มากขึ้นถ้าเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวลองถอยออกมากลับมาสูดลมหายใจลึกๆถ้าไหวก็กลับไปใหม่ถ้าเริ่มขัดแย้งและโกรธแสดงว่าในใจเราเต็มไปด้วยขยะ ไม่มีพื้นที่เข้าใจคนอื่นซึ่งเป็นสัญญาณให้ถอยและให้ความเข้าใจกับตัวเองและไม่ต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นต่อไปหากยังคงไปต่อสุดท้ายจะจบด้วยการประทะหรือเก็บกดไว้แล้วจะเด้งหรือระเบิดออกมาแรงกว่าเดิมวันนาจารุสมบูรณ์วิทยากรที่ทำงานอบรมเรื่องการเผชิญความตายอย่างสงบมาเกือบ20ปี แนะนำบุตรสาวที่ผู้เป็นพ่อไล่ออกจากบ้านเพราะขัดแย้งกันเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพวิเคราะห์สถานการณ์และข้อมูลข่าวสารสำหรับคนส่วนใหญ่ การสื่อสารเรื่องความตายและความเจ็บป่วยเป็นเรื่องยากลําบากไม่สามารถถามถ่ายหรือพูดคุยแบบตรงไปตรงมาเหมือนเรื่องการใช้ชีวิตรูปแบบอื่นแม้ในยุคนี้จะมีเครื่องมือช่วยพูดคุยมากมายเช่นเกมไพ่ไขชีวิตหรือสมุดเบาใจสำหรับทำพินัยกรรมชีวิต เพื่อการแสดงเจตนารมณเกี่ยวกับการดูแลรักษาในผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพราะเครื่องมือเหล่านี้เปรียบเสมือนดาบสองคมหากใช้ผิดกาลเทศะอาจทำให้การสื่อสารครั้งนั้นล้มเหลวเมื่อเห็นว่าดีก็มักอยากนำไปบอกต่อผู้ที่ผ่านอบรมทักษะการตายดีและการใช้เครื่องมือดังกล่าวบางคน นำสมุดเบาใจไปให้พ่อแม่หรือเพื่อนที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นมะเร็งร,รมเพราะคิดว่ามีประโยชน์ส่วนใหญ่มักไม่ได้รับความร่วมมือทั้งนี้เพราะเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดกาลเทศะอย่างยิ่งหากเปิดประเด็นพูดคุยหรือใช้ผิดกาลเทศะก็อาจทำให้เสียบรรยากาศเสียความรู้สึก หรืออาจทำให้ประตูการพูดคุยเรื่องนี้ปิดตายไปเลยการพูดคุยเรื่องดังกล่าวจึงต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์และบางครั้งอาจต้องอาศัยโชคช่วยมีไม่น้อยที่จูจ่ๆโอกาสที่รอคอยมานานกลับปรากฏรอให้ญาติเปิดประตูเข้าไปถามไถ่ดังนั้นการเตรียมข้อมูลพื้นฐานให้พร้อมใช้จึงเป็นเรื่องสำคัญ ยิ่งมีข้อมูลที่สำคัญมากเท่าไหร่โอกาสที่จะตอบข้อสงสัยและทำให้ผู้ป่วยและญาติญาตมั่นใจในแนวทางที่จะเลือกก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นข้อมูลสำคัญเตรียมพร้อมใช้งาน ข้อมูลสำคัญก่อนการสื่อสารคือข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยที่ควรได้รับจากแพทย์เช่นระยะของโรควิธีการรักษาผลกระทบจากการรักษาค่ารักษาพยาบาลหากอาการของโรคดำเนินมาสู่ระยะสุดท้ายจะดูแลรักษาแบบใดทางเลือกในการดูแลรักษาแบบอื่นๆ พร้อมทั้งผลดีผลเสียของทางเลือกแต่ละทางเมษาเป็นวิทยากรด้านการสื่อสารที่มีชื่อเสียงปีดาของเธอป่วยเป็นอมัมพฤกจากภาวะหลอดเลือดสมองตีบมาประมาณ20ปีปัจจุบันอายุ95ปีเมื่อมีความตั้งใจให้ผู้เป็นพ่อเสียชีวิตตามธรรมชาติแทนการยื้อชีวิต เธอเริ่มศึกษาหลักกฎหมายเรื่องสิทธิที่จะขอตายตามธรรมชาติหรือมาตรา12ของพรบสุขภาพแห่งชาติผ่านทางเว็บไซต์สมุดเบาใจและปรึกษาหารือผู้มีความรู้ด้านการตายดีรวมทั้งพูดคุยกับญาติพี่น้องจากนั้นก็เฝ้ารอจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะพูดคุยกับผู้เป็นพ่อ เพื่อสอบถามเจตนารมณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในวาระสุดท้ายและความตายแล้ววันหนึ่งท้องฟ้าแห่งโอกาสก็เปิดโล่งเมื่อผู้เป็นพ่อบอกว่าอยากปั่นจักรยานเองแทนการให้ผู้ดูแลเข็นเมื่อเธอบอกว่าอันตรายนะผู้เป็นพ่อบ่นว่าไม่อยากอยู่ละเธอใช้ช่วงจังหวะนั้นนำทักษะการสื่อสารที่เธอฝึกฝนมาครึ่งชีวิต มาใช้รับรู้ความรู้สึกความต้องการของผู้เป็นพ่อจากนั้นนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มาถามไถ่ยเจตนารมณ์ในการใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายของผู้เป็นพ่อแบบถูกที่ถูกเวลาถ้าปาป้าเป็นอะไรไปอยากให้พวกเราดูแลย,ยังไงอยากให้อาหารทั้งสายยางไหมเธอตั้งคำถาม,ามตามชุดข้อมูล ในหนังสือแสดงเจตจำนงในการปฏิเสธการรักษาเพียงเพื่อยืดชีวิตเช่นการให้อาหารทางสายยางการใส่ท่อช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจการให้ยากระตุ้นหัวใจและยาเพิ่มความดันไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเจาะคอ,อไม่ปั๊มหัวใจถ้าหยุดก็ปล่อยให้หยุดเลยปล่อยให้ฉันไปได้ละ ผู้เป็นพ่อบอกเจตจำนงชัดเจนการพูดคุยในวันนั้นนำมาสู่การพูดคุยกับพี่น้องและแพทย์เจ้าของไข้ทำหนังสือแสดงเจตนาและเอกสารแต่งตั้งให้เธอเป็นผู้แทนสุขภาพทำหน้าที่ตัดสินใจตามหนังสือแสดงเจตนาแล้วถ่ายสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ในเวชชรเบียนผู้ป่วยที่โรงพยาบาลประจำ และใส่ไว้กระเป๋าหลังในรถเข็นประจำตัวของผู้ป่วยซึ่งเป็นตำแหน่งที่พร้อมหยิบมาใช้ได้ง่ายและทันเวลาหากเมษาไม่ได้เตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้ก็จะพลาดโอกาสที่อาจจะมีเพียงครั้งเดียวไปอย่างน่าเสียดาย เปิดทักษะสื่อสารอย่างไรให้เข้าใจผู้ป่วยเรามักมุ่งความสนใจไปที่จะพูดอะไรดีทั้งๆที่ในเชิงการสื่อสารงานวิจัยพบว่าการพูด สร้างประสิทธิภาพการสื่อสารได้น้อยกว่าการสื่อสารด้วยภาษากายอื่นๆเช่นการสัมผัสการส่งสายตาในบางกรณีแม้ผู้สื่อสารจะมีทักษะและกระบวนการสื่อสารที่ดีหากสื่อสารผิดจังหวะก็ทำให้เสียบรรยากาศการสื่อสารเช่นให้ทางเลือกเรื่องการรักษาในช่วงที่ผู้ป่วยเพิ่งรับรู้ข่าวร้าย และยังอยู่ในช่วงปฏิเสธเป็นต้นดังนั้นการสื่อสารที่ดีต้องประกอบด้วยบรรยากาศทักษะและกระบวนการที่เหมาะสมถูกที่ถูกเวลาซึ่งไม่มีใครให้คำตอบแบบเป็ดเสร็จได้เพราะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตรงหน้าแต่หากเรียนรู้หลักการและทักษะแล้วมันฝึกฝนทุกคนสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้ และทำให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพดีทั้งต่อตัวผู้ป่วยและผู้ดูแลฟังเก้าแรกและเก้าสำคัญของการสื่อสารสิ่งสำคัญก่อนการพูดหรือสื่อสารกับผู้ป่วย คือการฟังและสังเกตอย่างลึกซึง้งหากไม่ตั้งใจฟังเราจะไม่ได้ยินเสียงของความคิดและความรู้สึกและความต้องการของผู้พูดเลยการฟังในที่นี้ไม่ใช่แค่เพียงฟังว่าผู้ป่วยพูดคำว่าอะไรแต่เราต้องมีทักษะที่จะถอดรหัสความรู้สึกความต้องการเบื้องหลังคำพูดเหล่านั้นด้วยเพื่อที่จะได้เข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้ตรงใจฟังภาษากายท่าทางภาษากายบ่งบอกถึงโลกภายในของผู้พูดได้อย่างตรงไปตรงมามากกว่าคำพูดเสียอีกบางคนพูดว่าไม่เป็นไรหรือยอมรับได้แต่ภาษากายสื่อสารในทางตรงกันข้ามเช่นเสียงสูงขมวดคิ้ว กำมือหายใจแรงหรือถอนหายใจหนักเป็นต้นฟังคำสำคัญในการพูดคุยเรื่องสำคัญอีกฝ่ายมักไม่พูดความในใจออกมาตรงๆการสังเกตคำสำคัญที่ดูได้จากสิ่งที่เขาพูดซ้ำๆหรือพูดแล้วมีอาการทางกายยืนยันจะทำให้เราสามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งใด เรื่องใดหรือบุคคลใดที่ผู้พูดให้ความสำคัญเช่นผู้ป่วยพูดถึงความห่วงใยพ่อแม่แล้วน้ำตาคลอเบ้าหรือพูดถึงลูกแล้วถอนหายใจหนักเป็นต้นฟังความรู้สึกความต้องการการฟังและค้นหาความรู้สึกและความต้องการของผู้พูดแล้วสะท้อนให้ผู้พูดฟัง จะทำให้อีกฝ่ายรับรู้ได้ว่าเราใส่ใจและเข้าใจเขาอย่างแท้จริงความรู้สึกเช่นรักโลภโกรธเศร้าเสียใจมีความสุขเป็นต้นส่วนความต้องการเช่นความรักความมั่นคงความปลอดภยัยการดูแลเอาใจใส่เป็นต้น ขคาะประตูก่อนถามผู้ป่วยว่าพร้อมคุยไหมพร้อมฟังไหมเมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยเรามักไปพร้อมความตั้งใจว่าจะทำสิ่งใดบางเตรียมคำพูดบ้างทำกันบ้านเรื่องหมอและยาที่ดีที่สุด เพื่อไปให้คำแนะนำและเมื่อไปถึงก็พยายามพูดและนำเสนอสิ่งที่ตนเตรียมมาหากไม่ได้พูดจะรู้สึกว่าการเยี่ยมครั้งนั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตนเองไม่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติดังที่ตั้งใจไว้เราหลงลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญกว่าภาษาพูดคือภาษากายและบรรยากาศการพูดคุย ซึ่งเกิดจากพลังงานภายในของผู้พูดเองแม้จะใช้ภาษาพูดสวยหรูแต่หากภายในมาเพื่อตอบสนองความต้องการให้ความช่วยเหลือของตนเองมิใช่มาเพื่อส่งมอบความปรารถนาดีกับผู้ป่วยผู้รับข่าวซึ่งมักมีอารมณ์อ่อนไหวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจะสามารถรับรู้พลังงานเหล่านั้นได้ไม่ยากนักผู้ป่วยบางคนทราบซึ้ง และมีไม่น้อยที่รู้สึกเหนื่อยอึดอัดรำคาญหรือเบื่อหน่ายเมื่อไปเยี่ยมหรือดูแลผู้ป่วยสิ่งหนึ่งที่เรามักหลงลืมไปคือเราเป็นเพียงส่วนเล็กๆที่อยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ของความเจ็บป่วยของคนคนหนึ่งเราอาจลืมไปว่าเราเป็นผู้เยี่ยม หรือผู้แนะนำหมอดียาสมุนไพรเด่นสูตรที่นับไม่ท้วนเนื้อสิ่งอื่นใดเราอาจแนะนำโดยไม่รู้ว่าอาการเจ็บป่วยของเขาอยู่ในขั้นใดหรือกำลังรับการรักษาแบบใดอยู่เราควรพึงตระหนักว่าผู้ป่วยและญาติส่วนใหญ่มีข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับสภาพของโรคและศึกษาวิธีการรักษาที่เหมาะสมมากกว่าเรา สิ่งที่จะช่วยให้เราเป็นผู้เยี่ยมที่ช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติอย่างแท้จริงคือการพาตัวเองมาอยู่กับปัจจุบันขณะโดยการสบตาและสังเกตผู้ป่วยด้วยความใส่ใจเมื่อความใส่ใจอยู่ที่อีกฝ่ายมิใช่ตัวเองเราจะมองเห็นความต้องการของอีกฝ่ายหากอยากช่วยและอยากให้สิ่งที่ตนเองตระเตรียมมาอาจออกปากถามอีกฝ่ายว่า ตนมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรักษาพร้อมจะรับฟังไหมเปรียบเสมือนการเคาะประตูก่อนขอเข้าบ้านของอีกฝ่ายนั่นเองหากผู้ป่วยหรือญาติบอกว่ากำลังรักษาแนวอื่นอยู่หรือตอบรับแบบไม่กระตือรือร้อนหรือขอไปทีนั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราโปรดจงยอมรับในการเลือกและตัดสินใจนั้น ไม่ควรนำเสนอหรือยัดเยียดวิธีการรักษาแบบของตนเองควรปล่อยวางสิ่งที่เตรียมมาค้นหาความต้องการที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำถามพฤติกรรมบางคำถามไม่ต้องการคำตอบ หรือคำตอบที่ต้องการอาจไม่ตรงกับคำถามหากฟังให้ดีคำถามดังกล่าวอาจบ่งบอกถึงความในใจของผู้ป่วยเช่นผู้ป่วยที่ถามว่ามีเวลาเหลืออีกเท่าไหร่อาจยอมรับความเจ็บป่วยและเตรียมตัวทำสิ่งที่จำเป็นและสำคัญในชีวิตการตั้งคำถามจะทำให้เรารู้ได้ว่ามีความต้องการใดซ่อนอยู่ภายใต้คำถามดังกล่าว ครั้งหนึ่งพี่ชายของผู้เขียนป่วยเป็นมะเร็งตับเมื่อตรวจพบก็ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดหรือทางเคมีใดๆได้แล้วเราทำอะไรไม่ได้จริงๆหรอเขายังถามสีหน้าเศร้าหมองแม้จะตัดสินใจว่าจะดูแลแบบประคับประคองที่บ้านโดยได้รับยาระงับปวดที่จำเป็นพี่รู้สึกแย่พอรู้ว่าป่วยก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหม พี่อยากดูแลรักษาตัวเองบ้างใช่ไหมฉันถามเขาพยักหน้ารับเขาเคยดูแลช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดเมื่อถึงคราวตัวเองเจ็บป่วยและทำอะไรไม่ได้จึงรู้สึกผิดและเสียใจท่ามกลางกระแสไหลหลังของรายชื่อหมอทางเลือกและยาสมุนไพรทั่วสารทิศจากบรรดาญาติและเพื่อนบ้าน ฉันเสนอทางเลือกด้วยการพาเขาไปพบแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยที่มีชื่อเสียงด้านดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตับที่อยู่ไม่ไกลบ้านนักอย่างน้อยก็มั่นใจว่าเขาจะได้รับการดูแลอย่างถูกหลักวิชาการแพทย์แผนไทยเมื่อพูดคุยกับแพทย์เจ้าของไข้ว่าผู้ป่วยอยากได้รับการดูแลแบบประคับประคอง เราได้รับยาสมุนไพราบางตัวเพื่อช่วยระบบขับถ่ายและยาผงสมุนไพรลดไข้เพื่อทาภายนอกเมื่อผสมน้ำทาบริเวณที่เจ็บปวดจะรู้สึกเย็นยิ่งให้ภรรยาและลูกทายาขนาดนี้ให้ยิ่งช่วยคลายความเจ็บปวดได้ชงัดเขาเสียชีวิตที่บ้านอย่างสงบในอีกประมาณหนึ่งเดือนต่อมาขณะที่ลูกและภรรยา ยังจำได้ถึงบรรยากาศและคำพูดเมื่อครั้งทายาสมุนไพรว่าเย็นวาบหายปวดเลยภายใต้หลักการที่ว่าทุกความคิดการกระทำและการตัดสินใจล้วนเป็นไปเพื่อความต้องการบางสิ่งเช่นความมั่นคงความอยู่รอดความสัมพันธ์เชื่อมโยงความรักเป็นต้น เมื่อคำพูดพรั่งพรูออกมาจากปากผู้ป่วยจะทำให้มีโอกาสมากขึ้นที่จะถอดรหัสความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างตรงใจเขากล่าวอีกในหนึ่งคำถามของผู้ป่วยคือการเปิดทางให้เราเข้าไปค้นหาความต้องการหรือความปรารถนาที่สำคัญที่จะเป็นขุมพลังที่เราสามารถนำมาช่วยเหลือผู้ป่วยได้นั่นเอง e อม a t h y ให้ความเข้าใจการทวนคำพูดหรือสะท้อนสิ่งที่เห็นได้ยินหรือสัมผัสได้รวมทั้งเช็คถามสิ่งที่เราคาดเดาหรือตี้ความเกี่ยวกับความรู้สึกความต้องการ ว่าตรงกับสภาวะในใจของเขาหรือไม่เรียกรวมๆวมว่าการให้ความเข้าใจหรือเอมพัตซีซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ผู้ฟังรับรู้ว่าเราใส่ใจและเคารพความรู้สึกนึกคิดซึ่งเป็นโลกภายในของเขาที่เรามองไม่เห็นเมษาวิทยากรด้านการสื่อสารเล่าว,ว่า เมื่อผู้เป็นพ่อวัย9 5ปีที่เป็นอมพรพฤกครึ่งซีกมาประมาณ20ปีบ่นว่าไม่อยากอยู่แล้วเธอบอกตัวเองว่านี่เป็นช่วงจังหวะสำคัญที่เธอควรช้อนเพื่อให้ความเข้าใจผู้เป็นพ่อปาเซ็งมากเลยใช่ไหมอยากทำอะไรด้วยตัวเองบ้างจะได้รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าใช่ไหม เธอเริ่มต้นด้วยการเดาความรู้สึกและความต้องการของผู้เป็นพ่อใช่ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมไม่อยากอยู่ละผู้เป็นพ่อตอบด้วยสีหน้าและน้ำเสียงบ่งบอกถึงอารมณ์ขุ่นมัวเมื่อผู้เป็นพ่อพรั่งพลูอารมณ์ความรู้สึกออกมาเธอเห็นช่องเข้าที่เฝ้ารอมานานที่จะพูดคุยเรื่องการวางแผนชีวิตช่วงสุดท้ายของผู้เป็นพ่อ ซึ่งก่อนหน้านั้นพี่น้องของเธอและผู้ดูแลพ่อที่ทำหน้าที่นี้มาเกือบ20ปีบอกว่าอย่าพูดเรื่องตายกับพ่อแม้ในคนอายุ95ปีและป่วยเป็นอมัมพฤกษ์มาเกือบ20ปีแล้วการพูดเรื่องความตายก็ยังเป็นเรื่องต้องห้ามอยู่นั่นเองการให้ความเข้าใจของเมษา เปิดโอกาสให้เธอสามารถพูดคุยเรื่องความตายกับผู้เป็นพ่อได้จนนำไปสู่การวางแผนการดูแลรักษาในวาระสุดท้ายและทำเอกสารแสดงเจตนาไม่รับการรักษาเพื่อยืดอายุในผู้ป่วยระยะท้ายที่มีผลทางกฎหมายการให้ความเข้าใจนี้เองเป็นดุดกุญแจเปิดประตูใจที่ปิดตายมานาน ทำให้เห็นหัวใจของชายชราวัยเกือบร้อยปีและทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายได้ในชับพลันดีใจมากที่คืนนั้นเรามีทักษะในการฟังและให้ความเข้าใจพอคิดว่าพ่อไม่เคยได้รับความเข้าใจและใกล้ชิดแบบนี้มาก่อนเมษาเล่าอย่างภาคภูมิใจด้านอารุณชยัยกลุ่ม ICU เล่าประสบการณ์การให้ความเข้าใจว่าเมื่อได้ยินผู้ป่วยพูดว่าทำไมต้องเป็นฉันเราอาจสะท้อนว่าที่พูดว่าทำไมต้องเป็นฉันมันไม่น่าเป็นเราเลยเพราะเรายังอายุน้อยและแข็งแรงและยังไม่ได้ทำอะไรที่ตั้งใจไว้อีกตั้งเยอะใช่ไหมการสะท้อนการคาดเดาครั้งนี้ทำให้ผู้ป่วยบอกเล่าความคิดความฝัน ความในใจต่างๆออกมาซึ่งมีเพียงจะทำให้ผู้ป่วยได้ระบายความอัดอั้นตันใจเท่านั้นแต่ยังทำให้ผู้ฟังสามารถคาดเดาความต้องการหรือความปรารถนาที่สำคัญของผู้ป่วยได้อีกด้วยตั้งคำถามปลายเปิด เพื่อเปิดประตูใจอีกฝ่ายแพทย์พยาบาลหรือผู้ดูแลผู้ป่วยมักนิ่งงนันไปไม่เป็นเมื่อผู้ป่วยถามคำถามที่ไม่รู้คำตอบหรือกลัวว่าตอบแล้วจะสะเทือนใจเช่นฉันมีเวลาเหลืออีกเท่าไหร่ต่อไปจะเป็นยังไงความจริงคือ บ่อยครั้งผู้ป่วยเพียงต้องการระบายความทุกข์ไม่ได้ต้องการคำตอบอภิชยาวรพันธ์อาสาสมัครดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองมากกว่าสิปีและผู้ให้คำปรึกษาและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายมากกว่า100หนึ่งรอยรายบอกว่าสิ่งที่ควรทำคือการถามปลายเปิดกลับไปว่า คำถามนั้นหรือคำตอบที่จะได้รับสำคัญกับเขาอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรคิดอะไรคาดหวังอะไรทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสใคร้ครวนค้นหาความรู้สึกและความต้องการของตัวเองซึ่งอาจค้นพบคำตอบหรือทางออกที่คลี่คลายความทุกข์ความกังวลได้ด้วยตัวเอง หรือเมื่อเขาอธิบายความในใจออกมาเราอาจช่วยเขาค้นหาความต้องการเบื้องหลังคำถามเหล่านั้นได้เช่นเมื่อผู้ป่วยถามว่าฉันมีเวลาเหลืออีกเท่าไหร่จะอยู่ได้นานแค่ไหนอาการต่อไปจะเป็นยังไงเราอาจถามกลับว่าที่ถามเรื่องนี้เพราะอะไรคะกำลังนึกถึงเรื่องอะไรอยู่ ทั้งนี้งานวิจัยระบุว่าไม่ควรใช้คำว่าทำไมเพราะเป็นคำถามที่ผู้ฟังรู้สึกเหมือนถูกไล่จี้ด้านวันนาจารุสมบูรณ์บอกว่าคำถามที่ใช้ได้ตลอดการเมื่อผู้ป่วยและญาติบอกเล่าเรื่องราวให้ฟังคือแล้วตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรหรืออะไรทำให้พ่อคิดแบบนี้ อะไรทําให้แม่คิดแบบนี้ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิดที่จะทําให้ความรู้สึกนึกคิดของผู้เล่าพรั่งพรูออกมาหากเราละวางสิ่งที่ยึดถือไว้ในใจและเปิดใจฟังเราจะเข้าใจอีกฝ่ายได้มากขึ้นทุกครั้งที่รู้สึกกังวลกับคำถามไม่รู้จะตอบอย่างไรให้กลับไปที่จุดยืนในการดูแลว่า เพื่อให้ผู้ป่วยพบความสงบสุขมิใช่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองพลังของการเล่าเรื่อง Arthur อร์ว n แฟร์ผู้เขียนหนังสือนักเล่าเรื่องผู้บาดเจ็บ wounded storyteller และอดีตผู้ป่วยมะเร็งบอกว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเจ็บป่วยสามารถเยียวยาทั้งตัวผู้เจ็บป่วยเองและผู้ป่วยอื่นได้ทั้งนี้เพราะผู้ป่วยต้องการส่งเสียงหรือสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตัวเองและเรื่องราวที่บอกเล่าออกมานั้นมักมีลักษณะร่วมกันคือ ความปรารถนาที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่ถูกลดทอนลงจากความเจ็บป่วยเขาบอกว่าผู้เจ็บป่วยจะรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้ยินเรื่องเล่าของคนที่เผชิญสถานการณ์เดียวกันกับตัวเองซึ่งทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่โดดเดี่ยวไม่แปลกแยกและไม่ได้สูญเสียเพียงลำพังกล่าวอีกในหนึ่งคือ ขายังมีเพื่อนร่วมชะตากรรมเดียวกันเรายังสามารถนำเรื่องเล่าหรือเรื่องจริงเกี่ยวกับความตายที่เรารับรู้และได้ยินผ่านข่าวหรือประสบการณ์จริงของคนรู้จักมาใช้ประโยชน์ในการสื่อสารและวางแผนเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยและคนทั่วไปได้อย่างทรงพลังหากเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเห็นภาพและใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่ผู้ป่วยเผชิญอยู่ เช่นการยกฉากการตายอย่างทรมานในละครหลังข่าวเรื่องดังที่นั่งดูด้วยกันมาเล่าและถามว่าผู้ป่วยคิดเห็นอย่างไรหากเลือกได้ผู้ป่วยอยากให้เป็นอย่างไรเป็นต้นสัตว์เลี้ยงเป็นผู้เปิดประตูความอ่อนโยนในหัวใจของมนุษย์เรื่องราวของสัตว์เลี้ยงจึงเป็นผู้เปิดประตูข้อห้ามพูดคุยเกี่ยวกับความตาย และก็มีพลังไม่แพ้เรื่องราวของผู้คนเมื่อมารดาของผู้เขียนเล่าข่าวคนนิมนต์พระมาทำพิธีศพแมวที่รักและเผาในเตาเผาศพถ้าแม่เหมียวตายแม่จะทำศพแบบไหนฉันถือโอกาสถามถึงแมวชาราที่อยู่กับเรามากว่าสิบปีและเป็นแมวที่แม่รักมากเรารู้ว่ายังไงล่ะแม่ว่าแค่ฝังไว้ใต้ต้นมะม่วงก็พอนะ แม่ตอบแล้วถ้าถึงงานศพของแม่บ้างอยากให้เป็นยังไงฉันถือโอกาสถามต่อด้วยท่าทีผ่อนคลายทำตามพิธีสวดแค่สามคืนก็พอจะได้ไม่ลำบากคนทำงานแม่ตอบยังไม่สะดุดฉันคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะฉันกับแม่พูดคุยเรื่องความตายกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทำให้การพูดคุยเรื่องนี้ลื่นไหล คือการยกเหตุการณ์เปรียบเทียบที่กลมกลืนและเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงแสนรักของเธอนั่นเอง การสื่อสารในช่วงเวลาต่างๆการสื่อสารช่วงรอผลตรวจคุณเคยถามตัวเองหรือไม่ว่าหากเราเป็นผู้ป่วยที่รอคอยผลการวินิจฉัยจากการตรวจชิ้นเนื้อว่าเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้าย เราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อข่าวสารที่ได้รับรู้เราอยากวางใจอย่างไรและอยากได้ยินคำพูดอย่างไรจากแพทย์ญาติหรือคนใกล้ชิดระหว่างรอผลการวินิจฉัยเป็นช่วงเวลาที่ผู้ป่วยวิตกกังวลและเคร่งเครียดประสบการณ์ในอดีตมุมมองและทัศนคติในการมองโลกของผู้ป่วย จะนำมาสู่การแสดงออกที่เป็นไปได้ทุกทางจากดีสุดถึงเลวร้ายสุดซึ่งไม่มีใครคาดการล่วงหน้าได้แม้แต่ตัวผู้ป่วยเองอรุณชัยกลุ่ม ICU บอกว่าในผู้ป่วยสายแข็งเราสามารถใช้การพูดคุยแบบตรงไปตรงมาด้วยการตั้งคำถามปลายเปิดเพื่อดูท่าทีและประเมินสถานการณ์ว่า ผู้ป่วยพร้อมจะรับฟังข่าวร้ายมากน้อยเพียงใดเช่นถ้าเป็นเราคิดไว้หรือเปล่าว่าจะจัดการยังไงหรือตอนนี้รู้สึกยังไงกับการรอผลอยากคุยเรื่องนี้ไหมการตั้งคำถามปลายเปิดเป็นการเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้เล่าความในใจขณะที่เราต้องฝึกสังเกตสีหน้าท่าทางของเขา หากเริ่มมีท่าทีไม่ผ่อนคลายไม่อยากพูดถึงหรือเฉยใชยไปเรื่องอื่นเราก็ต้องหยุดหากเป็นผู้ป่วยสายอ่อนที่เบือนหน้าหนีหรือร้องไห้เราก็อาจจับมือเขาเฉยๆโดยไม่ต้องปลอบไม่ต้องพูดเป็นการรับรู้ว่าเขายังไม่พร้อมแล้วค่อยหาวิธีใหม่อาจชวนคุยเรื่องอื่นไปก่อน แล้วบางครั้งเมื่อเขาพร้อมแล้วเขาจะกลับมาพูดเองการชวนคุยเชิงเปรียบเทียบกับกรณีอื่นๆแทนการพูดถึงกรณีของผู้ป่วยโดยตรงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเช่นมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะเคยเป็นแบบนี้ตอนที่ยังไม่รู้ผลก็คิดไปต่างๆนานาคเครียดมากร้องไห้ตลอดเลยเขาไม่รู้ว่าถ้าเป็นเราจะยอมรับได้แค่ไหน พอตรวจเราไม่เจอนะเขาโล่งเลยแล้วของเธอหล่ะเป็นยังไงอรุณชัยบอกว่าการยกตัวอย่างดังกล่าวจะทำให้ผู้ป่วยคิดเองว่าใครๆก็เป็นมะเร็งได้แต่ที่สำคัญคือเราจะไม่เป็นฝ่ายพูดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นอ่ะด้านอภิชยาวรพันธ แห่งชมรมพยาบาลแบบประคับประคองบอกว่าการรับรู้ข้อมูลที่ตรงและถูกต้องจะทําให้ผู้ป่วยและญาติสามารถวางแผนและจัดการสิ่งต่างๆได้ตรงและถูกจุดเธอมักแนะนำให้ผู้ป่วยและญาติคิดถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเพื่อจะได้วางแผนไว้ก่อนหากได้รับข่าวร้ายแต่หากผลตรวจออกมาดีก็เท่ากับได้กำไร ถ้าเรามีความคาดหวังผลที่ออกมาจะมีสองทางคือสมหวังหรือผิดหวังแบบครึ่งๆแต่ถ้าเราไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังเราจะเล่าให้ผู้ป่วยฟังว่าตัวเองมักมองไว้ก่อนเลยว่าถ้าผลเป็นลบจะทำยังไงเพราะถ้าผลออกมาดีเราก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่แล้วดิฉันจึงมักมองในแง่ลบไว้ก่อนแต่เราไม่ได้มองแบบตีโพยตีพายไม่ได้มองแล้วจิตตกทำอะไรไม่ได้ แต่เรามองทางลบเพื่อการตั้งรับส่วนวันวิพามาลัยนวลจิตอาสาดูแลผู้ป่วยบอกว่าก่อนพบแพทย์เธอจะถามผู้ป่วยว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างมีเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าถ้าผู้ป่วยบอกว่าเจ็บตรงส่วนไหนก็ถามต่อว่าเจ็บมากน้อยขนาดไหนอย่างไรทนได้ไหม ต้องการให้ช่วยทำอะไรไหมระหว่างรอผลการวินิจฉัยแพทย์จะตั้งคำถามเพื่อให้ผู้ป่วยได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาการพูดออกมาจะช่วยให้ผู้ป่วยได้ระบายและลองประเมินว่าอาจจะเป็นข่าวร้ายเหมือนมีการซ้อมไว้เช่นคิดไว้ไหมหรือว่าสงสัยไหมว่าเราเป็นอะไรส่วนมากผู้ป่วยที่มีความรู้พอจะรู้ตัวเองว่าเป็นอะไร หลังรู้ข่าวร้ายชวนคุยให้เปิดใจเพื่อไปต่อวันวิพามาลัยนวลเล่าว่าถ้าผู้ป่วยรู้ข่าวร้ายแล้วเธอจะชวนคุยเรื่องการกินนอนขับถ่าย เพื่อสังเกตว่าผู้ป่วยมีความเศร้ากังวลหรือไม่และประเมินว่าผู้ป่วยยอมรับอาการป่วยของตัวเองได้มากน้อยเพียงใดหากเขายังรับไม่ได้เลยก็จะแค่รับฟังหรืออยู่เป็นเพื่อนเขาเงียบๆโดยไม่พูดคุยเรื่องความเจ็บป่วยใดๆเคยเยี่ยมผู้ป่วยที่เพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งเขาบ่นแต่ว่าปวดมากไม่มีอารมณ์พูดคุยกับใครเลย เราก็นั่งเงียบๆอยู่กับเขาจนกว่าเขาจะเริ่มคุยด้วยเราเริ่มคุยเรื่องอื่นๆแล้วขออนุญาตจับมือเขาเรานวดเบาๆให้เขาจับความรู้สึกที่มือไปเรื่อยๆเป็นการดึงความรู้สึกมาอยู่ที่มือแทนการไปจดจ่อกับจุดที่ปวดหรืออยู่กับความคิดเรื่องข่าวร้ายที่อาจทำให้ปวดมากขึ้นพอนวดเสร็จเขาบอกว่าสบายขึ้นความปวดลดลง ในผู้ป่วยที่ยอมสนทนาด้วยหรือซักถามได้อาจถามว่ากลัวหรือกังวลอะไรบ้างไหมอยากจะให้ดูแล,แลและรักษายังไงต่อไปเคยเจอลูกน้องป่วยเป็นมะเร็งสมองตอนอายุยังไม่ถึงสี่สิบตอนเขารู้ข่าวใหม่ๆสนทนาอะไรไม่ได้เลยได้แต่จับมือเขาเอาไว้ปล่อยให้เขาร้องไห้ไปจนกว่าจะหยุดร้องเอง แล้วเขาก็ค่อยๆพูดออกมาเองก็ฟังเขาอย่างเดียวพอเขาระบายออกมาแล้วตอนหลังก็ถามเขาว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไรบ้างตอนนั้นเขาบอกว่าห่วงเรื่องค่ารักษาก็รับปากจะไปสอบถามที่บริษัทให้แล้วก็รีบไปดำเนินการให้ พูดคุยเพื่อค้นหาความต้องการคุณค่าและความหมายในชีวิตอภิชยาวรพันธ์อาสาสมัครดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเล่าว่าช่วงเวลาที่ผู้ป่วยรับรู้ข่าวร้ายเธอจะพูดคุยกับผู้ป่วยและญาติเพื่อให้มองเห็นมุมมองเชิงบวกในการรับรู้ข่าวร้าย และสำรวจและวิเคราะห์มุมมองความเชื่อและคุณค่าของชีวิตเพื่อให้การรักษาและการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ตอบโจทย์คุณค่าแห่งชีวิตดังกล่าวดังนี้ในฐานะญาติเราอาจชวนผู้ป่วยคุยว่าบางครั้งการที่เรารู้ว่าเป็นอะไรเรายังมีเวลาดูแลตัวเองและสิ่งต่างๆ ราะบางคนอาจอยู่ดีๆป,ปุบปับเจออุบัติเหตุก็ไม่ได้ทำอะไรเลยในการสอบถามเกี่ยวกับตัวโรคการรักษาจากแพทย์จะแนะนำให้ญาติและผู้ป่วยพยายามตัดเรื่องอารมณ์ความกังวลหรือจินตนาการออกไปเช่นการถามแพทย์ว่าถ้ารักษาแล้วจะหายขาดหรือไม่ ถ้าหายแล้วจะกลับมาเป็นอีกหรือไม่เรื่องนี้แพทย์อาจไม่สามารถตอบได้พยายามทําความเข้าใจโลกของผู้ป่วยมากกว่าโรคของผู้ป่วยมุมมองของผู้ป่วยต่อโรคเป็นเรื่องสำคัญหากมองโรคเป็นหลักเราก็จะเห็นแต่เรื่องโรคแต่ถ้าเรามองโลกร,บรอบๆตัว มองเรื่องการใช้ชีวิตเราอาจใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ามากขึ้นเพราะเราจะเริ่มมองหาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่อยากทำมากขึ้นสำรวจคุณค่าของชีวิตละวางเป้าหมายการดูแลในช่วงเวลาที่เหลือแทนที่จะสนใจเฉพาะจำนวนเวลาที่เหลืออยู่ หากสามารถหาความสุขจากสิ่งที่ชอบทำในทุกๆวันหรือทำเท่าที่เราทำได้แม้ช่วง5นาทีสินาทีก็ทำให้เรามีความสุขมากพอแล้วการสำรวจทางเลือกในการรักษาเช่นสิทธิการรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยมีแนวทางการรักษาที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและมีมาตรฐาน การรักษาทางเลือกที่ไม่ลดทอนการรักษาการแพทย์แผนปัจจุบัน พินกรรมชีวิตดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับกาลเทศะอภิชยาวรพันธ์บอกว่าการพูดคุยเรื่องการทำพินัยกรรมชีวิตเป็นเรื่องละเอียดอ่อนญาติและผู้ป่วยบางคนมองว่าเหมือนแช่งผู้ป่วยและยังไม่ถึงเวลาเพราะพวกเขายังมีความหวังว่าจะหายดังนั้นผู้พูด ต้องรู้จักคู่สนทนาพอที่จะประเมินได้ว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดเมื่อใดหากญาติหรือผู้ป่วยไม่สนใจหรือแสดงให้เห็นว่าจะทำทุกทางเพื่อยืดเวลาควรชะลอการพูดคุยไว้ก่อนรอให้ผู้ป่วยหรือญาติได้ทำตามวิธีที่คิดและเมื่อเริ่มเห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้เช่น ผ่านการรักษามาหลายขั้นตอนแล้วโรคก็ยังกลับมาอีกก็สามารถชวนคุยเรื่องนี้ได้โดยมักใช้วิธีเล่าเรื่องคนอื่นให้ฟังเพื่อที่คนฟังที่อยู่ตรงหน้าจะไม่รู้สึกว่ากระทบตัวเองประเด็นสำคัญคือสื่อสารว่าการทำพินัยกรรมชีวิตนั้นทำแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้เพราะผู้ป่วยหรือญาติหลายราย กลัวว่าทำแล้วก็ทำเลยแก้ไขไม่ได้จึงกลัวที่จะทำด้านวันวิภามาลัยนวนบอกว่าเวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลจะชวนคุยว่าถ้าเป็นเขาจะดูแลรักษาอย่างไรในระยะท้ายถ้าหัวใจหยุดเต้นจะให้ปั๊มหัวใจไหมหรือให้ใส่ท่อช่วยหายใจไหมแล้วก็เล่าว่า เราสามารถทำเอกสารเขียนไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้กับโรงพยาบาลได้แล้วชวนว่าอยากทำไหมถ้าอยากทำจะเอาเอกสารมาให้ถ้าเขายังไม่สนใจก็เว้นไปก่อน การสื่อสารในวาระสุดท้ายหรือชั่วโมงสุดท้ายของผู้ป่วยแม้ไม่มีใครรู้ได้ว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิตเมื่อใดแต่ในทางการแพทย์มีสัญญาณทางกายที่เราสามารถประเมินและประมาณการได้ว่าเวลาของผู้ป่วยเหลือไม่มากแล้วซึ่งในที่นี้อาจหมายถึงระดับวันสัปดาห์หรือเดือนเช่น ร่างกายไม่รับอาหารทั้งสายยางการหลับน,น,นานๆและการหายใจที่แผ่วลงหรือบางทีก็มีหนักเป็นช่วงๆไม่สม่ำเสมอผิวพรรณที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นต้นอภิชยาวรพันธ์บอกเล่าประสบการณ์ทั้งในฐานะอาสา,าสมัครดูแลผู้ป่วยมะเร็งมากว่าร้อยรายและประสบการณ์ตรงจากการดูแลความเจ็บป่วย และการสูญเสียคนในครอบครัวดังนี้ผู้ดูแลหรือญาติมักมีความเครียดอยากคุยกับใครสักคนแต่เวลากลางวันต้องดูแลผู้ป่วยหรือช่วงผู้ป่วยตื่นคุยไม่สะดวกช่วงเวลาที่ผู้ดูแลจะได้อยู่กับตัวเองมากที่สุดคือช่วงดึกเราจะเปิดโทรศัพท์24ชั่วโมง เพื่อให้ญาติสามารถโทรศัพท์มาคุยได้ในช่วงสะดวกและมีลายกลุ่มที่เราญาติในวงเล็บผู้ดูแลหรือคนที่ตัดสินใจได้และแพทย์อยู่ในลายกลุ่มด้วยผู้ดูแลที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถถามได้ญาติมักจะถามว่าช่วงท้ายๆของผู้ป่วยจะเป็นอย่างไรมีอาการอย่างไร เราจะเล่าถึงผู้ป่วยที่เคยดูแลเขาถามแค่ไหนก็จะเล่าแค่นั้นเพื่อประเมินว่าญาติอยากรู้และพร้อมรับฟังแค่ไหนถ้าเขาพร้อมฟังจนจบแสดงว่าญาติยอมรับได้ว่าผู้ป่วยใกล้ถึงวาระสุดท้ายแล้วและเมื่อเวลานั้นมาถึงญาติหลายรายจะยอมรับได้ไม่ตื่นตระหนกและจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างราบรื่น เมื่อคนป่วยเสียชีวิตญาติมักคิดว่าตัวเองยังทำได้ไม่ดีพอคนใกล้ชิดจึงควรให้ความมั่นใจว่าเขาทำสิ่งต่างๆได้ดีที่สุดแล้วอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะแต่ละครอบครัวก็มีความต่างกันช่วงนี้ผู้ป่วยอาจกินอาหารน้อยส่วนญาติอยากให้กินมากๆ หรือผู้ป่วยบางคนอาจกินมากแต่อยากกินของที่ญาติไม่อยากให้กินหรือคิดว่าไม่มีประโยชน์ให้ญาติมองที่ความต้องการและความสุขของผู้ป่วยเป็นหลักคุยเรื่องการเตรียมตัวล่วงหน้าในสิ่งที่ทำได้เช่นชุดที่จะให้ผู้ป่วยใส่เมื่อเสียชีวิตรูปที่จะใช้ในงานศพสถานที่จัดงาน จำนวนวันจัดงานและการจัดการมรดกก่อนที่พี่ชายจะเสียชีวิตได้เขียนพินัยกรรมระบุให้เราเป็นผู้จัดการมรดกและระบุว่าหลังเสียชีวิตให้ขายบ้านและที่ดินที่เขาอาศัยอยู่เพื่อนำเงินไปบริจาคเราพยายามโน้มน้นาวให้พี่ชายคุยกับคนที่สนใจซื้อโดยให้เหตุผลว่าอยากให้เขาได้ทำบุญด้วยตัวเองและแจ้งให้คนจะซื้อทราบด้วยว่า พี่ชายเป็นคนไข้ระยะท้ายแล้วเขาจะได้เข้าใจสถานการณ์ว่าทำไมถึงต้องรีบจัดการเรื่องต่างๆการเยี่ยมไข้ทำอย่างไรจึงไม่สร้างทุกข์เพิ่มให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล เรามักแสดงความเอื้ออาทรและห่วงใยผู้ป่วยด้วยการไปเยี่ยมไข้ในการเยี่ยมไข้ก็มักมีคำพูดบางอย่างที่ใช้กันทั่วไปจนกลายเป็นความเคยชินหรือเป็นพิธีกรรมขณะที่โดยทั่วไปผู้ป่วยที่ร่างกายเจ็บป่วยร้ายแรงจิตใจจะเปราะบางและอ่อนไหวง่ายกับคำพูดและท่าทีต่างๆบ่อยครั้งที่การกระทำและคำพูดเหล่านั้น ไม่ช่วยให้กำลังใจหรือสบายใจตรงกันข้ามกลับกระทบใจซึ่งหมายความว่าการเยี่ยมไข้ครั้งนั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตรงกันข้ามอาจสูญเปล่าหรือติดลบโดยที่ผู้เยี่ยมเองมองไม่เห็นหรือไม่รับรู้เลยหากการไปเยี่ยมไข้เป็นไปเพื่อสร้างกำลังใจและช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติ มีสิ่งสำคัญมากมายที่ผู้เยี่ยมไข้ควรตระหนักถึงมิใช่แค่เพียงคำพูดและท่าทีที่ไม่พึงปรารถนาและไม่พึงกระทําแต่ยังรวมถึงทัศนคติความเชื่อที่มักมาในนามผู้ให้ที่หวังดีดังกล่าวไว้บ้างแล้วข้างตน้นส่วนผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถเปลี่ยนมุมมองการเยี่ยมไข้ได้เช่นกันเปลี่ยนจากการเป็นฝ่ายรับ มาเป็นฝ่ายรุกด้วยการเป็นผู้กำหนดวิธีการเยี่ยมไข้ที่เราปรารถนาและเหมาะสมกับตัวเองเช่นการกำหนดผู้เยี่ยมช่วงเวลาเยี่ยมและวิธีการเข้าเยี่ยมโดยอาจบอกผ่านเพื่อนสนิทเพื่อนที่ทำงานหรือแจ้งทางโซเชียลมีเดียโดยอาจให้เหตุผลว่าแพทย์ห้ามเยี่ยมเพราะเกรงติดเชื้อ อยากให้พักผ่อนเป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยอย่างแท้จริงคำพูดท่าทีปฏิกิริยาที่ผู้ป่วยไม่อยากฟัง การตอบสนองตามประสบการณ์และความเคยชินเช่นสั่งสอนแนะนำตัดสินออกคำสั่งฉันรู้ดีกว่าเรื่องของฉันแย่กว่าหรือดีกว่าเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคในการฟังทำให้เราไม่ได้ยินสารที่แท้จริงที่ผู้ป่วยอยากสื่อ เมื่อไม่ได้ยินจึงไม่เข้าใจโซโๆผู้ป่วยบางคนเล่าว่าเขาเคยเห็นไหมว่าฉันผ่านอะไรมาบ้างฉันสู้มาขนาดไหนพูดราวกับฉันยังทำไม่ดีพอทำใจนะเหมือนว่าทำอะไรไม่ได้แล้วมาถึงทางตันทำให้ผู้ป่วยสิ้นหวังแมนนุน่น ผู้ป่วยมะเร็งเจ้าของเพจแม่นุ่นเคยบอกว่าให้เปลี่ยนจากคำว่าทำใจมาเป็นหมอจะช่วยดูแลรักษาอย่างเต็มที่จะดีกว่าเดี๋ยวก็หายผู้ป่วยหลายรายรู้ตัวดีว่าไม่หายแค่รอเวลาว่าจะถึงเมื่อไหร่เขาจะรู้สึกว่าคนพูดก็พูดไปแบบนั้นพูดไม่จริง ไม่เป็นไรนะไม่ต้องตกใจนะโชคดีนะที่ตรวจเจอเร็วอะ่ะผู้ป่วยร้ายแรงส่วนใหญ่มักรู้สึกตรงกันข้ามหรือขัดแย้งกับคำปลอบโยนเหล่านี้เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงพวกเขามักตกใจเห็นเป็นเรื่องใหญ่และไม่ใช่เรื่องโชคดีไม่ว่าจะตรวจพบเร็วหรือช้าก็ตาม คำพูดท่าทีเสริมกำลังใจเป็นกำลังใจให้นะถ้ามีเรื่องอะไรที่เราช่วยได้ก็ยินดีขอให้บอกการให้กำลังใจนั้นบางครั้งไม่ต้องทำอะไรเลย เพียงตั้งสติให้ผู้ป่วยเห็นว่าเราเป็นหลักได้รับฟังสิ่งที่ผู้ป่วยอยากพูดอยากระบายหากสนิทสนมผู้เยี่ยมสามารถสัมผัสร่างกายผู้ป่วยได้ตามความเหมาะสมและคุ้นเคยซึ่งผู้ป่วยมักบอกว่าท่าทีและภาษากายที่แสดงถึงความห่วงใยดีกว่าคำพูด วางตนในสถานะเพื่อนด้วยการฟังมากกว่าการสอนบ,บังคับหรือแนะนำให้กินยาและอาหารที่มีประโยชน์ผู้ป่วยแต่ละคนมักได้รับการแนะนำหมอและยามากมายบางครั้งทำให้ผู้ป่วยหรือญาติต้องเสียเงินโดยใช่เหตุเพราะในภาวะที่มีความกลัวผู้ป่วยและญาติก็มักคว้าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามา ผู้แนะนำต้องระวังประเด็นนี้ด้วยคุยเรื่องทั่วไปไม่ต้องถามเรื่องโรคก็ได้เพราะผู้ป่วยหรือญาติแทบจะต้องตอบทุกคนที่มาเยี่ยมหลีกเลี่ยงการสอบถามแต่เรื่องโรคนอกจากว่าผู้ป่วยอยากเล่าให้ฟังสอบถามความต้องการของผู้ป่วยหรือญาติก่อนไปเยี่ยมผู้ป่วยหลายรายไม่อยากให้คนมาเยี่ยม อาจเพราะไม่ต้องการตอบคำถามซ้ำๆไม่อยากให้เห็นรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปอาจใช้วิธีส่งข้อความทางโทรศัพท์หรือฝากของเยี่ยมไว้กับญาติหรือคนที่ผู้ป่วยยินยอมให้เยี่ยมไม่จำเป็นต้องนําไปเยี่ยมเองเพราะการไปเยี่ยมอาจทำให้ผู้ป่วยไม่สบายใจมากกว่าเคารพการตัดสินใจของผู้ป่วยและญาติ ไม่ควรเข้าเยี่ยมในกรณีญาติแจ้งว่าผู้ป่วยไม่พร้อมรับแขกด้วยเหตุผลต่างๆเช่นแพทย์ห้ามเยี่ยมเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้ออยากให้พักผ่อนเป็นต้นหรือไปในช่วงเวลาที่ผู้ป่วยกำหนดให้เยี่ยมตระหนักว่าความหวังดีหรือคิดว่าสิ่งนั้นดีในมุมมองของเรานั้นผู้ป่วยอาจไม่ได้มองเหมือนเรา ผู้ดูแลและผู้สูญเสียต้องการการเยียวยาในภาพยนตร์ญ,ญี่ปุ่นเรื่องผมแมวและการเดินทางของเราซาโตรุสูญเสียพ่อแม่ในอุบัติเหตุทางรถยนต์ ในงานศพเขาเอาแต่นั่งนิ่งมองลงศพของพ่อและแม่จนกระทั่งเพื่อนนักเรียนนำของฝากที่ซาโตรุตั้งใจซื้อให้ผู้เป็นแม่มาให้เขาจึงร้องไห้โฮออกมาขอบคุณที่ทำให้เด็กคนนี้ร้องไห้ออกมาสักทีน้าสาวของซาโตรุอุทานออกมาอย่างโล่งอกต่อมาฮาจิ แมวที่เปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัวที่ซาตรุนำไปฝากเลี้ยงที่ต่างเมืองถูกรถชนตายซาตรุซึ่งกำลังทำงานพิเศษในไรชาเพื่อหาเงินไปเยี่ยมฮาจิเสียใจมากเขาบอกกับเพื่อนๆว่าฮาจิตายไปแล้วไม่มีประโยชน์ที่จะไปที่นั่นไม่ไปไม่ได้มันยังไม่จบต้องไปแสดงความเสียใจให้ถูกต้อง ไม่อย่างนั้นจะโมวแตโทษตัวเองว่าไปไม่ทันถึงมาไม่ทันฉันก็ยังมาถ้าจัดการไม่ถูกต้องแมวจะมีห่วงไม่ไปสู่สุขติในการดูแลผู้ป่วยมีญาติไม่น้อยที่ทุ่มเทดูแลผู้ป่วยสุดความสามารถแต่เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยความทุกข์ทรมานกลับรู้สึกผิดที่ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยให้จากไปอย่างสงบได้ ในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไม่เอื้อต่อการแสดงความโศกเศร้าเสียใจความรู้สึกผิดจะส่งผลต่อสุขภาพเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ยอมให้อภัยตัวเองไม่มีแรงอยากทำอะไรจมอยู่กับเรื่องนี้หรือไม่ก็เป็นโรคซึมเศร้าภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อมีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจและรู้สึกผิดจากความตายของคนคนหนึ่งการระบายหรือปลดปล่อยความรู้สึกเหล่านั้นออกมาผ่านการร้องไห้หรือพูดคุยให้ผู้อื่นฟังจะช่วยให้สบายใจขึ้นและหากมีการเยียวยาที่เหมาะสมจะเป็นการปลดปล่อยผู้สูญเสียให้หลุดพ้นจากกรงขังแห่งความรู้สึกผิดบาปและใช้ชีวิตต่อไปอย่างสุขสงบได้ เราอยู่ในวัฒนธรรมที่เห็นว่าการแสดงออกซึ่งความโศกเศร้าเสียใจเป็นความอ่อนแอและน่าอายคนส่วนใหญ่จึงเลือกเก็บงาความทุกข์ทรมานเหล่านั้นไว้ในจุดที่ลึกที่สุดของจิตใจทว่าความเจ็บปวดเหล่านั้นไม่ได้สูญหายไปไหนมันรอเวลาที่จะแสดงตัวตนออกมาในปาทขาเท็ทดทออเรื่อง เราไม่พละไปจากความโศกเศร้าแต่เราจะก้าวไปพร้อมกัน We don't move on from grief, we move forward with it Nora ม c i n นาน y เล่าว่าเมื่อครั้งสูญเสียสามีจากโรคมะเร็งสมองเธอผันตัวเองมาเป็นนักเขียนเกี่ยวกับความตายและตั้งกลุ่มชื่อ Hot Young Widows Club เพื่อให้เหล่าแม่ไม้ไวัยเยาว์มีโอกาสพูดถึงผู้จากไป ซึ่งเป็นเวทีให้พวกเธอได้สัมผัสและโอบรับความสูญเสียอันจะเป็นรากฐานสำคัญทําให้พวกเธอใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคงเธอเล่าว่าแม้สามีเธอจะตายจากไปหลายปีและเธอแต่งงานใหม่มีครอบครัวที่มีความสุขแต่เวลานึกถึงเขาเธอมักจะพูดถึงเขาด้วยคำกริยาปัจจุบันราวกับเขายังมีตัวตนอยู่ เพราะเขายังอยู่ในใจเธอเขาไม่เคยจากไปไหนเธอยังรู้สึกได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกขณะอยู่ด้วยกันดังนั้นเมื่อคนปลอบโยนด้วยคำพูดยอดฮิตว่าทิ้งเขาไว้แล้วก้าวต่อไป move on เธอกลับคิดว่าเป็นการก้าวต่อไปโดยยังมีเขาเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำเสียมากกว่า move forward บ่อยครั้งที่การกักเก็บและปิดกั้นความโศกเศร้าจากการสูญเสียปรากฏในรูปแบบของความเจ็บป่วยทั้งทางกายและจิตใจแม็กสตอร์มผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนหายใจเล่าเรื่องซ e o วัย58ปปีที่ถูกโรคแพนิกหรือภาวะตื่นตกใจกลัวอย่างรุนแรงเล่นงานขณะที่อยู่ในห้องประชุมของบริษัทนับเป็นครั้งแรกในชีวิต เมื่อถามไทยจึงพบว่าในช่วงเวลานั้นเขาสูญเสียพี่ชายที่สนิทกันมากหลังงานศพเขากลับมามุ่งมั่นทำงานไม่ให้เวลากับความโศกเศร้าเสียใจและการกักเก็บความรู้สึกนั้นย้อนกลับมาเล่นงานเรากดความเศร้าเพราะเราถูกสอนว่าการแสดงความโศกเศร้าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เราแสดงความโกรธมากกว่าความเศร้า ในทีวีเราเห็นคนตะโกนเพราะโกรธแต่เวลาภรรยาร้องไห้เธอจะรีบปาดน้ำตาแล้วบอกว่าฉันเสียใจฉันไม่รู้ว่าน้ำตาม,มาจากไหนโดยเฉพาะผู้ชายน้ำตาเป็นสัญญาณของความอ่อนแอล,ล้มเหลวไม่มีใครสอนว่าจะทำยังไงเมื่อเพื่อนเราเศร้าเราหลีกเลี่ยงเพื่อนเราก็จะกระจายตัวห่างออกไปและรู้สึกงุ่มง่ามแล้วเราก็รู้สึกโดดเดี่ยว Mm hmm. คำพูดคําถามเยียวยาความโศกเศร้าเมื่อเห็นคนโศกเศร้าเสียใจจากการตายของคนที่รักเรามักแสดงออกหรือพูดออกไปตามความเคยชินเช่นเธอต้องยอมรับสิมันก็ธรรมดาแม่ก็ตายไปตั้งนานแล้ว อย่าไปคิดถึงมันเรื่องมันผ่านไปแล้วคำพูดเหล่านี้ไม่ช่วยให้อีกฝ่ายดีขึ้นตรงกันข้ามเราควรยอมรับความเศร้าโศกของเขาและอนุญาตให้เขามีพื้นที่พูดถึงและระบายความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจออกมาแ Max ตอร์มบอกว่าไม่จำเป็นต้องพูดอะไรไม่จำเป็นต้องกระตุ้นให้เขาร่าเริง สิ่งแรกที่เขาจะทำคือการพูดว่ามันจะเจ็บมากสักพักหนึ่งฉันจะไม่ไปไหนฉันจะอยู่ตรงนี้ปีนี้เป็นคิวของเธอปีหน้าอาจจะถึงคิวของฉันเราจะผ่านมันไปด้วยกันและสิ่งที่จะทำต่อมาคือการฝึกหายใจเพราะมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใด อภิชยาวรพันธ์เล่าประสบการณ์จากการสูญเสียสามีที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังแต่เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเธอบอกว่าตอนสามีเสียชีวิตเราบอกเล่าเหตุการณ์และบอกว่าเราต้องการแสดงความเสียใจอย่างไรลงใน Facebook ซึ่งได้ผลดีคนรอบข้างทราบเรื่องจากเราโดยตรงไม่ต้องเล่าหลายครั้งถึงเล่าก็ไม่ยาว บางครั้งสิ่งที่คนรอบข้างคิดว่าเป็นการให้กำลังใจอาจกระทบความรู้สึกของผู้สูญเสียโดยไม่รู้ตัวอาทิการพูดปลอบยาวๆการพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะผู้สูญเสียต้องรับฟังการปลอบจากหลายๆคนและต้องเล่าเหตุการณ์ความสูญเสียซ้ำๆวันนาจะรู้สมบูรณ์บอกเล่าแนวทางการพูดคุย กรณีผู้สูญเสียได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากความโศกเศร้าและความรู้สึกผิดจากความสูญเสียดังนี้คนที่อยู่ในสภาวะสูญเสียส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นให้ชวนคุยเพื่อให้เขามองเห็นว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับตัวเองเราอาจสะท้อนให้เห็นว่าเรามองเห็นอะไรเช่นตอนนี้เห็นว่าน้ำหนักลดผอมลง เคยไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปตั้งคำถามที่เปิดโอกาสให้ได้พูดถึงสิ่งที่อยากสื่อสารแต่ไม่ได้ทำหรือสารภาพด้านที่ทำได้ไม่ดีพอเช่นถ้าตอนนี้แม่ยังรับรู้อยู่อยากพูดอะไรกับแม่การได้ระบายความรู้สึกค้างคาใจจะทำให้เขาค่อยกลับมาฟื้นคืนแล้วยอมรับความสูญเสียได้ ตั้งคำถามที่จะทำให้ผู้สูญเสียได้ใคร่ครวนและค้นพบคําตอบด้วยตัวเองว่าเขาเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากไม่ว่าตัดสินใจอย่างไรก็จะมีผลกระทบอีกด้านหนึ่งเสมอเช่นอยากให้เรื่องนี้เป็นยังไงอะไรทําให้ตัดสินใจแบบนั้นในตอนนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะทําอะไรที่แตกต่างไป ั้งคำถามที่ดึงให้ผู้สูญเสียมองไปข้างหน้าและมองผู้อื่นผ่านการแบ่งปันประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยของตนเองเช่นถ้ามีคนมาขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากจะบอกว่ายังไงผู้สูญเสียบางคนบอกว่าถ้าพ่อป่วยก็จะไม่ทำอย่างนี้กับพ่อแล้วบางคนบอกว่า อยากเขียนแบ่งปันเรื่องราวทั้งจุดผิดพลาดและจุดสำเร็จวันวิภามาลัยนวลเล่าว่าเธอจะรับฟังความรู้สึกสูญเสียและพิจารณาว่าเขาเข้าใจการจากไปอย่างไรถ้าพบว่าเขามีความรู้สึกผิดกับการจากไปของญาติอาจให้เขาบอกเล่าสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองทำผิดพลาดแล้วให้กำลังใจว่า การที่เขารู้สึกผิดพลาดนั้นแสดงว่าเขาเป็นคนที่มีเจตนาดีที่จะดูแลญาติให้ดีที่สุดโดยตั้งคำถามเหล่านี้ถ้าญาติรับรู้ความรู้สึกนี้ญาติจะรู้สึกอย่างไรถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากทำอะไรถ้าญาติสามารถรับรู้ความรู้สึกได้อยากจะบอกอะไรกับญาติ มีอะไรหรือใครที่จะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นได้บ้างได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนี้ถ้ามีโอกาสบอกคนอื่นเพื่อไม่ให้ผิดพลาดเหมือนที่เขารู้สึกจะบอกว่าอะไรสรุปสาระสำคัญ ต้นเหตุแห่งความโศกเศร้าเสียใจและความรู้สึกผิดที่ผู้ป่วยตายไปอย่างทรมานคือญาติและผู้ป่วยไม่มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับความคิดความเชื่อคุณค่าและความปรารถนาของกันและกันเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยส่งเสียงสื่อสารความรู้สึกนึกคิดภายในออกมา เรื่องราวความเจ็บป่วยจะทำหน้าที่เยียวยาความเจ็บป่วยนั่นเองผู้ดูแลควรจัดบรรยากาศการสื่อสารให้มีลักษณะปลอดภัยเข้าอกเข้าใจโอบอุ้มจิตใจของผู้ป่วยขณะเดียวกันผู้สื่อสารต้องดูแลร่างกายและจิตใจตัวเองด้วยเพราะสภาวะของผู้ดูแลและผู้ป่วยส่งผลซึ่งกันและกัน เมื่อผู้ป่วยแสดงท่าทีพฤติกรรมหรือคำพูดใดๆออกมาให้พยายามถอดรหัสว่าผู้ป่วยมีความรู้สึกและความต้องการใดแล้วสะท้อนให้ผู้ป่วยได้รับรู้ความรู้สึกนึกคิดของตนเองเรียกการให้ความช่วยเหลือนี้ว่าการให้ความเข้าใจ (empathy) ขณะเดียวกันผู้สื่อสารควร,ควรให้ความเข้าใจตัวเองด้วย การสื่อสารให้หยุดผู้ป่วยเป็นที่ตั้งเปิดพื้นที่ให้ผู้ป่วยได้สื่อสารบอกความปรารถนาเพื่อที่คนรอบข้างจะได้ดูแลความปรารถนานั้นอย่างเข้าใจผู้สื่อสารไม่ควรยัดเยียดความช่วยเหลือหรือบังคับให้ผู้ป่วยทําตามการให้คำแนะนำหรือความช่วยเหลือควรเคาะประตูเสียก่อน เพื่อแสดงความเคารพและให้เกียรติผู้ได้รับความช่วยเหลือหากการสื่อสารนั้นๆท่วมท้นด้วยอารมณ์และเหนื่อยลา้าให้พักถอยและออกมาดูแลตนเองเสียก่อนไม่ควรฝืนเพราะความเหนื่อยความอ่อนลา้าอารมณ์ทางลบมักแสดงออกมาเป็นภาษากายหรือพลังงานด้านลบ สำหรับผู้ป่วยสายแข็งช่องทางเข้าถึงคือการกล่าวถึงความสำเร็จและความสามารถของเขาและใช้คำพูดและคำถามที่ทําให้เขาได้ใคร้ควรวนหาคำตอบด้วยตัวเองมิใช่การบอกเล่าแนะนำสั่งสอนหรือสั่งการสำหรับผู้ป่วยสายอ่อนควรให้ข้อมูลที่สำคัญ และทวนถามความรู้สึกความต้องการที่แท้จริงของเขาอยู่เนืองๆนืรวมทั้งกระตุ้นเตือนเชิญชวนหรือสร้างความมั่นใจให้เขาตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองการวิเคราะห์ได้ว่าผู้ป่วยอยู่ในขั้นตอนใดของการรับรู้ข่าวร้ายจะช่วยกำหนดท่าทีวิธีการ และการสื่อสารที่เหมาะสมกับสภาวะอารมณ์ของผู้ป่วยช่วงนั้นได้ขั้นตอนการรับรู้ข่าวร้ายประกอบด้วยปฏิเสธโกรธต่อรองยอมรับและซึมเศร้าการป้องกันและห่วงใยผู้ป่วยที่มากเกินไปอาจเป็นสัญญาณเตือนใจตัวเองว่ายังมีวาระซ่อนเร้น ภารกิจที่ยังไม่เสร็จสิ้นมีสิ่งที่ติดค้างใดเมื่อตระหนักรู้ก็เป็นโอกาสของการจัดการสะสางข้อมูลสำคัญก่อนการสื่อสารคือข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยที่ควรได้รับจากแพทย์เช่นระยะของโรควิธีการรักษาผลกระทบจากการรักษา ค่ารักษาพยาบาลหากอาการของโรคดำเนินมาสู่ระยะสุดท้ายจะดูแลรักษาแบบใดทางเลือกในการดูแลรักษาแบบอื่นๆพร้อมทั้งผลดีผลเสียของทางเลือกแต่ละทางการสื่อสารด้วยภาษากายการสัมผัสการส่งสายตาการใช้เวลาอยู่ด้วย ก็เป็นวิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเช่นกันผู้เยี่ยมไข้าสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติได้ด้วยการดึงรังตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันขณะโดยการสบตาและสังเกตผู้ป่วยด้วยความใส่ใจเมื่อความใส่ใจอยู่ที่อีกฝ่ายคิดอย่างไรกับเรื่องนี้เพราะเหตุใดจึงคิดหรือรู้สึกเช่นนั้น ตอนนี้คิดอะไรเป็นคำถามที่ช่วยสำรวจความรู้สึกและความคิดหากเราเปิดใจฟังเราจะเข้าใจอีกฝ่ายได้มากขึ้นผู้เจ็บป่วยจะรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้ยินเรื่องเล่าของคนที่เผชิญสถานการณ์เดียวกันกับตัวเองซึ่งทำให้เขารู้สึกไม่โดดเดี่ยวไม่แปลกแยก และไม่ได้สูญเสียเพียงลำพังมีเพื่อนร่วมชะตากรรมเดียวกันสัตว์เลี้ยงเป็นผู้เปิดประตูความอ่อนโยนในหัวใจของมนุษย์เรื่องราวของสัตว์เลี้ยงจึงเป็นผู้เปิดประตูข้อห้ามพูดคุยเกี่ยวกับความตายและก็มีพลังไม่แพ้เรื่องราวของผู้คนมุมมองต่อโรคของผู้ป่วยเป็นเรื่องสำคัญ หากมองโรคเป็นหลักก็จะเห็นแต่เรื่องโรคแต่ถ้าเรามองโลกรอบๆตัวมองเรื่องการใช้ชีวิตเราอาจใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ามากขึ้นเพราะเราจะเริ่มมองหาสิ่งที่ชอบสิ่งที่อยากทํามากขึ้นผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถเปลี่ยนการเยี่ยมไข้จากการเป็นฝ่ายรับเป็นฝ่ายรุก โดยกำหนดวิธีการเยี่ยมไข้ที่เราปรารถนาและเหมาะสมกับตัวเองเ<ค><อ>มื่อมีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจและรู้สึกผิดจากการตายของคนคนหนึง่ง <ค y i> การระบายหรือปลดปล่อยความรู้สึกเหล่านั้นออกมาผ่านการร้องไห้หรือพูดคุยให้ผู้อื่นฟังจะช่วยให้สบายใจขึ้นและหากมีการเยียวยาที่เหมาะสม จะเป็นการปลดปล่อยผู้สูญเสียให้หลุดพ้นจากกรงขังแห่งความรู้สึกผิดบาปและใช้ชีวิตต่อไปอย่างสุขสงบได้ภาค2 10กรณีศึกษา ศิลปะการสื่อสารเพื่อเยียวยาใจผู้ป่วยและครอบครัวกรณีศึกษา 1. นญาติคือแว่นกรองแสงบ่อยครั้งที่ผู้ป่วยและญาติ ได้รับคำบอกเล่าเกี่ยวกับอาการป่วยจากหมอด้วยคำพูดที่คนพูดเรียกว่าตรงไปตรงมาแต่คนฟังเรียกว่าขวานผ่าซากเพราะฟังแล้วแทบลมทั้งยืนรสจนาย้อนนึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งไทรอยจากโรงพยาบาลเอกชน และเข้ารับการรักษาด้วยการฉายแสงที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งเราจะให้คุณเซนใบยินยอมว่าถ้ากลืนรังสีแล้วต่อมน้ำลายฝ่อกลืนน้ำลายไม่ได้ไปตลอดชีวิตมีเมนไม่ได้ตลอดชีวิตหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้นะโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นรังสีแพทย์หญิงเจ้าของไข้กล่าวน้ำเสียงและสีหน้าเคร่งเครียดในวันแรกที่พบกัน รจนานิ่งงนันตัวชาสมองไม่สั่งการขณะที่ผู้เป็นพ่อที่นั่งฟังอยู่ด้วยยังมีสติออกปากถามว่าแล้วจะอยู่ได้กี่ปีครับมีความหวังแค่ไหนหมอตอบไม่ได้หรอกคุณจะรู้ได้ยังไงถ้าเขาเดินไปแล้วรถชนตายจะว่ายังไงหมอตอบเสียงแข็งขึ้นจากมีความหวังกลายเป็นสิ้นหวัง รจนาก้าวออกมาจากห้องตรวจด้วยความรู้สึกโกรธเศร้าและเสียใจนึกตำหนิตัวเองว่าเธอไม่ควรมาหาหมอที่โรงพยาบาลน,นี้และเจอหมอคนนี้เลยเธอคงตายแน่ถ้าต้องรักษากับหมอคนนี้อย่าไปเชื่อหมอเราเป็นคนจีนเรามียาจีนป้าจะพาไปหาหมอจีนถ้าใช้ลังสีแล้วมีผลเราบำรุงไว้ก่อน ผู้เป็นพ่อพูดกับเธอเมื่อก้าวพ้นห้องตรวจคำพูดของพ่อเป็นเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจที่กำลังแห้งผากมิใช่การโยนน้ำมันเข้าสู่กองไฟที่กำลังลุกโชนด้วยการพูดซ้ำเติมหรือด่าว่าหมอหลังจากนั้นรจนายังคงกลับไปรักษากับรังสีแพทย์คนเดิมจนหายขาดจากมะเร็งไทรอย และมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันซึ่งผ่านมาเกือบ20ปีเธอย้อนกลับไปมองอดีตแทนความโกรธกลับเป็นความเห็นอกเห็นใจรังสีแพทย์เจ้าของไข้ที่ต้องทนอยู่ในห้องฉายรังสีและรักษาผู้ป่วยมะเร็งหลายสิบคนเธอคิดว่านอกจากอยู่กับความทุกข์ของคนไข้แล้วหมอยังทุกข์กับร่างกายตัวเอง โดยดูจากใบหน้าที่หมองคล้ำและเต็มไปด้วยฝ้าซึ่งส่วนใหญ่คงมาจากการสละตนเพื่อรักษาผู้ป่วยนั่นเองหากช่วงเวลานั้นเธอและผู้เป็นพ่อใส่ใจกับอารมณ์คำพูดและท่าทีของหมอมากกว่ากระบวนการรักษาก็อาจทำให้เธอทุกข์ใจซึ่งอาจจะเป็นความทุกข์ที่มากกว่าความเจ็บป่วยทั้งร่างกายจากโรคมะเร็งซะอีก อย่าไปตัดสินหมอตั้งแต่แรกๆหมอมีหน้าที่บอกผลข้างเคียงตามหน้าที่แม้จะพูดแบบข่มขู่หรือปัดความรับผิดชอบแต่เป็นความรับผิดชอบของเราเองที่จะรับข้อมูลแบบไหนรจนาสรุปการเรียนรู้จากการเจ็บป่วยครั้งนั้นและเธอเลือกรับเฉพาะข้อมูลและไม่ใส่ใจส่วนที่เป็นท่าทีและอารมณ์ของผู้เป็นหมอ มุมมองและท่าทีของญาติสำคัญมากญาติเป็นเหมือนแว่นกันแดดที่ช่วยกรองมุมมองชีวิตให้เราถ้าคุณภาพแว่นกันแดดดีก็ไม่ต้องกลัวเธอกล่าวปิดท้ายถึงบทบาทของญาติหากวันนั้นผู้เป็นพ่อไม่ได้ทำหน้าที่แว่นกันแดดกรองท่าทีที่ไม่เป็นมิตรของหมอออกไปเธอก็คงต้องวิ่งหาหมอรังสีคนใหม่และอาจรับการรักษาไม่ทันการ กรณีศึกษา2เกือบไปแล้วคิดเหมือนกันแต่ไม่ได้คุยกันพอชวนแม่คุยทีไรแม่เปลี่ยนเรื่องพ่อถามว่าแม่มีอะไรติดค้างกังวลไหม แม่ทำท่าเหมือนไม่อยากคุยเหมือนแม่ปฏิเสธความตายไม่สบายใจเลยอยากให้แม่ไปดีแต่เราเป็นลูกสะั้ยจะพูดอะไรมากไม่ได้เลยอยากให้พี่ไปคุยหญิงสาวบอกเล่าเรื่องราวของแม่สามีที่ป่วยเป็นมะเร็งอย่างกังวลใจและในตอนท้ายออกปากขอร้องให้วันนาจารุสมบูรณ์ วิทยากรฝึกอบรมเรื่องการเผชิญความตายอย่างสงบเป็นผู้สื่อสารกับผู้ป่วยต่อมาคนไข้ช็อกและถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลลำพังการออกปากคุยเรื่องการเจ็บป่วยและความตายก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วจึงยังไม่มีการพูดคุยเรื่องความปรารถนาของผู้ป่วยเกี่ยวกับการดูแลในระยะสุดท้ายจึงนำไปสู่การใส่ท่อช่วยหายใจ ซึ่งทั้งลูกชายและลูกสะพ้ายไม่เห็นด้วยที่จะยื้อชีวิตผู้เป็นแม่ด้วยวิธีนี้รวมทั้งไม่เห็นด้วยกับแพทย์เจ้าของไข้ที่จะผ่าตัดเพื่อลดอาการทางกายซึ่งไม่ได้รักษาโรคให้หายซึ่งมีความเสี่ยงที่ในวาระสุดท้ายผู้เป็นแม่จะถูกพันธนาการด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่อมาผู้ป่วยอาการดีขึ้นถอดเครื่องช่วยหายใจได้ และสามารถสื่อสารได้ตามปกติระหว่างนั้นลูกสะพ้ยนิมนต์พระสงฆ์ที่เธอนับถือมาเยี่ยมผู้ป่วยในห้องไอซต่อโยมมาถึงตอนนี้แล้วพร้อมไหมพระสงฆ์ออกปากถามผู้ป่วยพร้อมค่ะผู้ป่วยตอบและให้เหตุผลว่าเธอเคยเป็นมะเร็งมาแล้วครั้งหนึ่ง รักษาแล้วดีขึ้นครั้งนี้มะเร็งกลับมาใหม่ในตำแหน่งใหม่และพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าตอนนั้นรักษาทรมานมากไม่เอาแล้วยังไงก็ไม่เอาไม่ยือแน่ๆเราได้บอกลูกไหมว่าเรื่องนี้จะเอาอยัางไงพระสงฆ์ถามต่อเธอบอกว่าไม่กล้าคุยกับลูก เพราะทุกครั้งที่พูดก็สังเกตหน้าตาอาการของลูกชายและคิดว่าลูกชายยังทำใจไม่ได้ที่แม่จะจากไปกลายเป็นว่าต่างคนต่างคิดว่าอีกฝ่ายรับความสูญเสียไม่ได้ซึ่งหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องสำคัญในห้วงเวลานั้นเองบุตรชายที่นั่งอยู่ในห้องออกปากบอกความปรารถนาของตัวเองให้แม่ฟังเมื่อผู้เป็นแม่บอกว่า อยากกลับไปใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายกับหลานที่เธอเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กเขาให้ความมั่นใจว่าพร้อมจะพาแม่กลับบ้านอืมเราได้ยินกันแล้วนะว่าแม่คิดยังไงลูกคิดยังไงพระสงฆ์สรุปแล้วผู้เป็นแม่ก็ได้กลับบ้านและเสียชีวิตอย่างสงบกรณีนี้เป็นตัวอย่างและอุทาหรณ์ได้ดีว่า หากญาติและผู้ป่วยไม่สื่อสารความตั้งใจหรือความต้องการของกันและกันและหากวันนั้นพระไม่ไปเยี่ยมเรื่องราวก็คงจะจบอีกแบบหนึง่งทั้งลูกชายและลูกสะพ้ายอาจจะรู้สึกผิดที่แม่จากไปอย่างทุกทรมานทั้งจากอาการของโรคและความเป็นห่วงว่าบุตรชายจะทำใจไม่ได้วันนาบอกว่า แนวทางการสื่อสารเรื่องนี้คือการให้ญาติตั้งคำถามปลายเปิดเพื่อสำรวจความรู้สึกนึกคิดของผู้ป่วยและสาวลึกลงไปดูว่าอะไรคือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการกระทำนั้นๆเช่นอะไรทำให้แม่รู้สึกไม่สบายใจหรือมีอะไรที่ทำให้แม่กังวลนอกจากนี้ การสะท้อนสิ่งที่เราเห็นหรือรู้สึกให้ผู้ป่วยฟังอาจทำให้ผู้ป่วยมองเห็นบางสิ่งบางอย่างเช่นพอคุยเรื่องนี้ทีไรสังเกตว่าแม่มีสีหน้าเครียดเหมือนไม่ค่อยอยากคุยแม่พอบอกได้ไหมว่ามีอะไรหรือเปล่าซึ่งคำถามลักษณะนี้จะทำให้ผู้ป่วยพูดความในใจออกมาไม่ใช่ว่าเมื่อแม่ไม่คุย ต่างคนต่างปิดสวิตช์ไม่พูดคุยต่อและต่างคนต่างเก็บความกังวลไว้ในใจจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์วิกฤตและผู้ป่วยสื่อสารไม่ได้แล้ว กรณีศึกษา3พ่อดือ้อหรือลูกไม่เข้าใจพ่อหนูแย่มากไม่ยอมรับความจริงเขาไม่อยากตายเขากลัวตายมากแต่กับกินของที่หมอห้ามอายุขนาดนี้ต้องคิดเราสิเป็นหลายโรคทั้งจะผ่าตัดหัวใจด้วยหนูกลัวเขาจะตายคาเขียงทิดาเล่าเรื่องผู้เป็นพ่อวัยแปปี ที่เป็นโรคไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและโรคหัวใจให้วันนาฟังอย่างโกรธเกรี้ยวผสมกังวลด้วยความห่วงใยเธอและน้องๆบักบอกให้พ่อปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งแต่พ่อกลับดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองจุดแตกหักของความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพ่อเกิดขึ้นเมื่อเธอเห็นพ่อกินข้าวขาหมูและอาหารรสเค็มจัด เมื่อเธอตักเตือนผู้เป็นพ่อกลับโกรธจัดและไล่เธอออกจากบ้านเธอจากมาด้วยความรู้สึกงงงันและไม่เข้าใจว่าเหตุใดผู้เป็นพ่อจึงปฏิบัติตัวเช่นนั้นทุกการกระทำล้วนมีความต้องการอยู่เบื้องหลังวันนาบอกว่ากรณีนี้พ่ออาจโกรธที่ลูกๆไม่เข้าใจแทนที่จะปลอบโยนให้กำลังใจหรือช่วยเหลือ ลูกกลับเห็นพ่อเป็นตัวปัญหาเมื่อพ่อมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลูกๆมักไปซุบซิบกันที่มุมหนึ่งของบ้านแล้วส่งตัวแทนมาบอกให้พ่อปฏิบัติตัวเป็นผู้ป่วยที่ดีตามแพทย์สั่งลูกแต่ละคนหมุนเวียนกันมาทำหน้าที่เดียวกันและได้รับแรงสะท้อนกลับเหมือนกันคือการต่อต้านด้วยโทสะ ผู้ที่สามารถสื่อสารกับพ่อได้เป็นคนสุดท้ายคือธิดาได้รับผลสะท้อนรุนแรงกว่าลูกคนอื่นๆคือถูกไล่ออกจากบ้านกรณีนี้หากลูกๆเปิดใจมองพ่อว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวและนำพาสมาชิกครอบครัวไปสู่ความสำเร็จเลี้ยงดูส่งเสียให้ลูกๆเรียนจบการศึกษาระดับสูง และได้ทำงานการดีๆจะพบว่าการให้ข้อมูลทางการแพทย์และใช้หมอมาเป็นเป้าหมายหลักในการพูดคุยทำให้ผู้เป็นพ่อทั้งโกรธและกลัวผู้เป็นพ่อกลบเกลื่อนความรู้สึกเหล่านั้นด้วยการทำสิ่งตรงกันข้ามเช่นกินอาหารที่หมอห้ามและออกไปสังสรรค์กินเหล้ากับเพื่อนและสุดท้ายคือการไล่ลูกออกจากบ้าน ทั้งๆที่พ่อต้องการการดูแลเอาใจใส่และลูกก็อยากดูแลเอาใจใส่ผู้เป็นพ่อเช่นกันลูกมีโจทย์ยากตรงที่อยากทำทุกอย่างให้ดีในฐานะลูกที่ดีแต่เราไม่ได้มองว่าพ่อก็มีโจทย์ยากของเขาถ้าเราไม่มองในมุมเขาเราจะไม่มีวันเข้าใจเขาและไม่สามารถให้สิ่งที่เขาต้องการจริงๆได้วันนากล่าวกับธิดา เวลาที่รู้สึกขัดแย้งให้ถามว่าอะไรทำให้พ่อคิดแบบนี้เพื่อที่จะเข้าใจเขาก่อนแต่ส่วนใหญ่ลูกจะเถียงยิ่งลูกที่เรียนมาเยอะจะรู้สึกว่าพ่อไม่มีเหตุผลแสดงว่าเราผิดและต้องกลับมาทำงานกับตัวเองใช่ไหมทิดาย้อนถามเรื่องความสัมพันธ์ไม่มีใครผิดใครถูก เที่ยวนี้ลองตั้งใจจะอยู่กับเขาแล้วฟังเขามากขึ้นถ้าเริ่มรู้สึกไม่ไหวลองถอยออกมากลับมาสูดลมหายใจลึกๆถ้าไหวก็กลับไปใหม่ถ้าเริ่มขัดแย้งและโกรธแสดงว่าข้างในเราเต็มไม่มีพื้นที่เข้าใจคนอื่นอันนี้เป็นสัญญาณให้ไปหาพื้นที่ให้ตัวเองมากขึ้นเพราะถ้ากักเก็บไว้สุดท้ายจะจบด้วยการประทะหรือรู้สึกว่าฉันต้องยอม แล้วจะระเบิดในภายหลังไม่มีใครบอกได้ว่าการทำตามคาแนะนำข้างต้นจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกหวนกลับคืนมาดังเดิมหรือไม่เพราะการสื่อสารเรื่องความสัมพันธ์ไม่มีสูตรสำเร็จจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อลองดูและเมื่อไม่ได้ผลก็หาหนทางใหม่ กรณีศึกษา4ชวนพ่อแม่ทำพินัยกรรมชีวิตภายหลังจากเพื่อนรักเสียชีวิตกระทันหันและทุกทรมานภาวนาช็อกและเห็นว่าชีวิตเป็นเรื่องไม่แน่นอนเธออยากทำสมุดเบาใจเพื่อบอกเจตนารมเกี่ยวกับการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิต เธอจะได้ไม่ต้องเผชิญกับสภาวะเดียวกับเพื่อนเมื่อได้ทำแล้วเห็นว่าดีก็อยากให้มารดาทำด้วยแต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เป็นแม่อยากบอกแม่ว่าไม่รู้ความตายจะมาเมื่อไหร่อยากให้เขาทำสมุดเบาใจพยายามมาหลายหนแม่ลุกหนีเปลี่ยนเรื่องทำตัวยุง่งรับโทรศัพท์ไปทุระแม่เป็นแบบนี้ตลอดเธอบน บ่อยครั้งที่ลูกๆที่หวังดีอยากช่วยพ่อแม่วางแผนเรื่องการวางแผนชีวิตช่วงสุดท้ายหรือการเตรียมตัวตายด้วยการพูดเรื่องความตายแต่การพูดลักษณะนี้เป็นการพูดเรื่องความตายแบบจู่โจมและรวดเร็วเกินไปซึ่งมักจะไม่ได้ผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวไทยเชื้อสายจีน ที่ถือว่าการพูดคุยเรื่องความตายเป็นเรื่องอับประมงคลมันดูจงใจและยัดเยียดความตายสำเร็จรูปให้เขาทาั้งๆที่เรายังไม่รู้เลยว่าลึกๆเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้และการที่จะรู้ก็ไม่ต้องใช้คำว่าตายหรือสั่งเสียไว้หรือยังวันนากล่าวกับภาวนาเราจะคุยเรื่องอะไรล่ะคะ ถ้าคุยเรื่องอื่นเขาจะเตรียมตัวตายได้ยังไงภาวนาย้อนถามเธอนึกไม่ออกจริงๆว่าจะคุยเรื่องการเตรียมตัวตายโดยไม่กล่าวถึงความตายได้อย่างไรถ้าแม่เป็นเจ้าของโรงงานก็ชวนคุยเรื่องการทำธุรกิจสิเช่นแม่เก่งนะทำธุรกิจมาได้มากมายแม่มีเรื่องยากๆแล้วผ่านมาได้ไหม การถามเพื่อให้แม่เล่าสิ่งที่ภูมิใจจะทำให้เรารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ให้คุณค่ากับอะไรโดยไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องตายพอแม่เล่าความคิดความเห็นออกมาจึงค่อยหาทางเข้าเกี่ยวกับความตายที่เข้ากับสถานการณ์อาจใช้คำพูดเชิงเปรียบเทียบเช่นแม่เก่งนะที่ทำงานพึ่งตัวเองมาตลอดแล้วมีเงินถ้าต้องเลือกระหว่างต้องอยู่แบบพึ่งตัวเองไม่ได้พราะป่วยหนัก แต่มีเงินกับอยู่แบบคนจนแต่ไปไหนมาไหนได้สำหรับแม่แม่ชอบแบบไหนมากกว่ากันการสื่อสารเป็นทั i, ้งศาสตร์และศิลป์การพูดคุยจะได้อัธรศถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวเองและเป็นเรื่องความสำเร็จความภาคภูมิใจแม้จะพูดคุยเรื่องความล้มเหลวก็อาจทำให้ผู้เล่าได้ทบทวนชีวิต และได้เรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นดังนั้นการเปิดประเด็นด้วยเรื่องเหล่านี้จะช่วยนำเราสู่เป้าหมายคือการวางแผนชีวิตที่เหลืออยู่โดยไม่ต้องพูดคำว่าตายเลยด้วยซ้ำการชวนคุยเรื่องชีวิตจะเชื่อมโยงไปสู่เรื่องความตายไปโดยปริยายและเมื่อการพูดคุยได้บรรลุถึงเป้าหมายแล้ว การทำสมุดเบาใจหรือพินัยกรรมชีวิตจะเป็นเรื่องง่ายกรณีศึกษา 5. ไม่อยากให้แม่เสียกำลังใจหรือเราไม่อยากเสียใจในผู้สูงวัยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งหมอมักเลือกบอกข้อมูลกับญาติซึ่งก็คือลูกๆจึงเป็นภาระหนักอึ้งของลูกที่จะบอกข้อมูลเหล่านั้นกับพ่อแม่วารุณีโทรศัพท์มาปรึกษาวันนาจารุสมบูรณ์ เล่าถึงแม่ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะสุดท้ายวารุณียังไม่ได้บอกแม่ว่าเป็นมะเร็งขั้นไหนและบอกแม่ว่ายังรักษาได้ใจหนึ่งกลัวแม่เสียกำลังใจถ้ารู้ความจริงแต่อีกใจก็กลัวว่าถ้าไม่บอกความจริงผู้เป็นแม่จะไม่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อการจากไปเธอควรทําอย่างไรดี วน,นาแนะนำว่ากรณีนี้ควรเริ่มต้นด้วยคำถามปลายเปิดเพื่อสำรวจอารมณ์ความรู้สึกความคิดความคาดหวังความตั้งใจของผู้เป็นแม่เช่นเป็นยังไงบ้างไปหาหมอมาหมอว่างไงบ้างพอเป็นอย่างนี้คิดยังไงถ้าไม่ดีขึ้นจะคิดยังไงถ้าไม่ดีขึ้นจะทำยังไง ตอนนี้แม่กังวลอะไรไหมเกี่ยวกับอาการป่วยที่เป็นอยู่ตอนนี้ตั้งเป้าหมายเรื่องสุขภาพไว้ยังไงคิดว่าจุดที่แย่ที่สุดที่รับไม่ได้คืออะไรเมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงค่อยเคลื่อนการพูดคุยไปต่อเช่นเท่าที่เรียนรู้มาบางทีการรักษาไปไม่มีประโยชน์เรากลับมาดูแลคุณภาพชีวิตดีกว่าไหมดูไปเป็นช่วงๆ อันไหนรักษาได้ก็รักษาไปไม่ต้องตัดรอนอันไหนที่แม่คิดว่าเยอะไปไม่ไหวก็ลองคุยกันใหม่หรือถ้าแม่เคยบอกว่าจะไม่รักษาตอนนี้อยากกลับมารักษาอยากสู้เต็มที่ก็คุยกันได้อีกกรณีหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งโทรศัพท์มาเล่าให้อรไทยชาฟูจิตอาสาดูแลจิตใจผู้ป่วยฟังว่า ผลการตรวจร่างกายของผู้เป็นแม่พบว่ามะเร็งกระจายไปทั่วร่างกายแล้วเธอควรบอกแม่หรือไม่ถ้าบอกแม่แล้วกลัวอะไรอรไทยถามกลับกลัวแม่เสียใจแล้วเราจะรับมือกับความเสียใจของแม่ไม่ได้ลูกสาวตอบอรไทยบอกว่าเมื่อรับรู้ข่าวเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่คนไข้จะเสียใจ ดังนั้นคนบอกต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและมีเวลาอยู่เพื่อรับรู้และสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยวางใจว่าไม่ได้ถูกทิ้งให้อยู่กับสถานการณ์เลวร้ายตามลําพังนอกจากนี้ต้องเช็คก่อนว่าเขาอยากรู้ผลหรือไม่ว่าผลตรวจเป็นอย่างไรถ้าเขาไม่อยากรู้เดี๋ยวเขาจะบอกเองว่าไม่อยากรู้พร้อมกับดูภาษากายประกอบ และอาจใช้เหตุการณ์สมมุติเพื่อชวนพูดคุยเช่นถ้าเป็นอย่างนี้แม่จะเป็นยังไงสิ่งสำคัญพอกันคือญาตต้องใคร่ครวนตรวจเช็คความรู้สึกและความคาดหวังของตัวเองอย่างซื่อตรงกรณีนี้ลูกสาวมีทงในใจอยู่แล้วว่าอยากให้แม่รักษาต่อด้วยวิธีเคมีบำบัดตามที่แพทย์แนะนำ แต่กลัวแม่รู้ข้อมูลแล้วไม่รักษาต่อเพราะผู้เป็นแม่เคยยืนยันว่าจะไม่รักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดอีกเธอเคยเป็นมะเร็งมาก่อนและมีความทรงจำที่ไม่ดีกับการคเโมและตอนนี้เธออายุ70ปีแล้วใช้ชีวิตคุ้มแล้วเมื่อก้าวมาสู่จุดตัดระหว่างความต้องการที่แตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องที่ลูกสาวต้องใคร่ครวญอย่างถี่ถ้วนระหว่างความต้องการของตนและผู้เป็นแม่ชีวิตและร่างกายเป็นของแม่และแม่มีประสบการณ์กับคีคมโมาแล้วเขารับรู้และเข้าใจดีว่ามันจะรบกวนวิถีชีวิตของเขายิ่งแม่บอกว่าใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้วเราควรให้แม่เป็นคนตัดสินใจเราเป็นแค่ผู้สนับสนุนการตัดสินใจ ในสิ่งที่แม่อยากจะเป็นในช่วงท้ายของชีวิตอรไทยให้ความเห็นแก่บุตรสาวกรณีศึกษา6ออกไปให้หมดทุกคนหลังจากเรียนจบระดับปริญญาในประเทศไทย วารณีเดินทางไปทำงานและไปใช้ชีวิตอยู่อเมริกานานหลายสิบปีเธอประสบความสํำเร็จในหน้าที่การงานมีเงินทองมากมายช่วงก่อนกเกษียณอายุไม่กี่ปีเธอเป็นมะเร็งรักษาตัวที่อเมริกาจนมะเร็งเข้าสู่ระยะท้ายเธอตัดสินใจย้ายกลับมารักษาตัวที่กรุงเทพ เมื่อญาติจากแดนไกลกลับมาอยู่บ้านและป่วยหนักญาติพี่น้องในเมืองไทยจึงอยากดูแลเอาใจใส่เพื่อชดเชยความรักความหวังดีที่ไม่ได้มีให้กันมาเนิ่นนานพี่น้องแต่ละคนล้วนเป็นผู้มีความรู้เป็นแพทย์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้สนใจศาสตร์การแพทย์ทางเลือกและการปฏิบัติธรรมสำนักต่างๆ แต่ละคนพยายามหยิบยื่นความรักความหวังดีผ่านวิธีการที่ตนเองเชื่อและศรัทธาออกไปให้หมดไม่ต้องกลับเข้ามาอีกนะวารุณีตวาดไล่ญาที่รุมล้อมรอบเตียงค่ำวันหนึ่งในวันที่ร่างกายส่งสัญญาณว่าวาระสุดท้ายใกล้มาถึงญาติที่ถูกไล่ออกจากห้องได้ติดต่ออรุณชัยกลุ่มไอซีู บอกเล่าสถานการณ์และขอคำปรึกษาว่าควรทำอย่างไรจังหวะเดียวกับที่จิตอาสาคนหนึ่งของกลุ่ม ICU ไปทำธุระที่โรงพยาบาลแห่งนั้นพอดีจิตอาสาจึงขออนุญาตพยาบาลและญาติที่เฝ้าอยู่หน้าห้องด้วยความกังวลและห่วงใยเข้าไปเยี่ยมไข้เมื่อเข้าไปถึงเธอแนะนำตัวว่าเป็นจิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วย ที่มาขอนั่งเป็นเพื่อนให้กําลังใจและพูดคุยโดยใช้คำถามง่ายๆเช่นเจ็บมากไหมอยู่ที่อเมริกามีเพื่อนสนิทมากไหมเธอบอกว่าเคยเรียนอยู่ต่างประเทศและรู้ว่าชีวิตคนไทยในต่างแดนมักมีความผูกพันกับเพื่อนจึงขอให้ผู้ป่วยเล่าชีวิตที่อเมริกาและคนที่รักและผูกพันให้ฟัง เมื่อได้พูดคุยเรื่องความสุขใจในอดีตอาการหน้านิ้วคิ้วขมวดและความเจ็บปวดทุรนทุรายก็เงียบสงบลงนี่ก็ค่ำแล้วอยากให้พักผ่อนพรุ่งนี้เรามีทุระต้องมาที่นี่อีกจะขอมาคุยอีกได้ไหมจิตอาสาออกปากหลังพูดคุยกันมาประมาณสิบกวนาทีคนไข้รับปากแล้วจิตอาสาก็ขอตัวกลับ กรณีนี้ผู้ป่วยเป็นสายแข็งที่ดูแลตัวเองมาตลอดชีวิตและประสบความสำเร็จในชีวิตมั่นใจในตัวเองการที่ญาติพี่น้องมารุมล้อมดูแลแบบจัดเต็มสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดให้ซึ่งนอกจากจะไม่ตรงกับความต้องการของเธอแล้วยังทำให้เธอรู้สึกผิดที่ที่ผ่านมาไม่ได้ดูแลกันละกันขณะเดียวกันก็รู้สึกเศร้าใจ ที่เธอและครอบครัวต่างไม่เข้าใจกันละกันเลยขณะที่เธอเชื่อมาตลอดชีวิตว่าสามารถดูแลตัวเองได้แล้วถึงวันหนึ่งเธอไม่สามารถจะหายใจได้เองต้องใช้เครื่องช่วยเธอรู้สึกโกรธและกลัวจนต้องตอวาดญาติออกมาดังนั้นผู้ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะนี้จึงควรหมั่นสังเกตท่าทีของผู้ป่วย และยอมรับในสิ่งที่ผู้ป่วยเป็นและต้องการมิใช่ย,ยัดเยียดสิ่งที่ตัวเองต้องการให้เพื่อตอบสนองความต้องการอยากให้ความช่วยเหลือของตนเอง กรณีศึกษา7เมื่อวันนั้นมาถึงอยู่กับคนตรงหน้ารากับชะตากรรมเล่นกลเมื่อวันหนึง่งพี่รินผู้ดูแลอรไทยที่เคยป่วยเป็นมะเร็งปอดสองครั้งและรอดชีวิตมาได้กลับกลายเป็นผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายแบบปัจจุบันทันด่วนผู้ที่เคยป่วยอย่างอารไทย จึงสลับหน้าที่มาเป็นผู้ดูแลต่างฝ่ายต่างมีความรู้เรื่องการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายอย่างลึกซึง้งอรไทยในฐานะผู้ป่วยมะเร็งที่ผ่านตัวเองมาเป็นผู้ดูแลจิตใจผู้ป่วยและพิรินในฐานะผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมและติดตามอรไทยไปร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการตายดีอยู่เนืองเองดังนั้น การบอกข่าวร้ายจึงเต็มไปด้วยความสงบมั่นคงไปฟังผลเป็นยังไงบ้างพี่รินถามอารไทยที่เป็นผู้ไปรับฟังผลการตรวจจากแพทย์แล้วพี่รินคิดว่าเป็นอะไรอรไทยย้อนถามพี่คงเป็นเกี่ยวกับลำไส้นั่นแหละพี่รินตอบแล้ะพี่รินอยากรู้ผลทั้งหมดไหม ถามอย่างเชิงอยากรู้พี่รินตอบมันเป็นที่ตับน้าเป็นก้อนแปดเซนอรไทยพูดด้วยน้ำเสียงปกติเธอบอกข้อเท็จจริงด้วยมั่นใจว่าพี่รินมีความพร้อมรับฟังจากการเป็นจิตอาสาไปเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วเข้าวงสนทนาเกี่ยวกับการตายดีอยู่เนืองเนืง,นงและก่อนหน้านั้นหนึ่งสัปดาห์ เธอทำหน้าที่ขับรถพาพระสงฆ์รูปหนึ่งไปเยี่ยมผู้ป่วยพากินสันพี่มิคีโมนะพี่รินบอกความต้องการหลังจากนิ่งเงียบครุ่นคิดชั่วครู่หนึ่งแล้วอยากให้ช่วยอะไรไหมพี่อยากรักษาทางเลือกพี่รินบอกอรไทยบอกว่า เธอมีหน้าที่เพียงให้ข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดแล้วให้ผู้ป่วยตัดสินใจเลือกเองและช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้ป่วยบรรลุความตั้งใจด้วยการบอกเธอจะหยุดงานทั้งหมดเพื่อดูแลพี่รินและให้ความมั่นใจว่าเธอมีการวางแผนเรื่องค่าใช้ใจ่ายทั้งของตัวเองและความเจ็บป่วยของพี่รินไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ไม่ต้องห่วงมีคนที่จะช่วยเหลืออีกทุกคนบอกให้จิมดูแลพี่ลินเต็มที่ไม่ต้องห่วงค่า,ชาใช้จ่ายคนนี้ให้มาเท่านี้เท่านี้เห็นไหมสิ่งที่เราทำมาทำให้มีสิ่งที่มองไม่เห็นมาช่วยเราไม่ต้องเดือดร้อนเลยมีคนดูแลเราอยู่ถ้าว่าเมื่อความเจ็บปวดและความตายมารออยู่เบื้องหน้าสิ่งต่างๆอาจไม่เป็นตามทฤษฎีที่เรียนรู้มาและตั้งใจไว้ ในยามนี้ตำราเล่มใดๆไม่อาจช่วยได้เมื่อสติพร่าเลือนจากอาการของโรคมีเพียงกัลยาณมิตรที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมองเห็นสิ่งที่เป็นอยู่โดยไม่ตัดสินตีความใดๆด้วยการตั้งคำถามปลายเปิดหรือสะท้อนภาพที่เห็นเมื่อวานเห็นหนะ้าตาไม่ยิ้มแย้มเลย อยากเข้าใจและอยากรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมอรไทยสะท้อนและตั้งคำถามเมื่อผู้ป่วยและเธอต่างผ่านพ้นช่วงอารมณ์ที่เข้มข้นมาแล้วจิมพอจะช่วยอะไรได้ไหมที่ทำให้พี่โอเคขึ้นบ้างหรือไปถึงเป้าหมายที่พี่รินตั้งใจไว้ว่าจะไปอย่างสงบก่อนหน้านี้พี่รินเคยบอกเป้าหมายชีวิตไว้ เธอถามถ่ยด้วยความเข้าใจว่าเมื่อร่างกายเสื่อมถอยและทำสิ่งที่เคยทำไม่ได้ดังใจคิดย่อมเกิดความหงุดหงิดหน้าที่ของเธอคือการเตือนและบอกกล่าวให้พี่รินเรียนรู้ที่จะวางความคาดหวังทุกสิ่งลงโดยเฉพาะความคาดหวังกับตัวเองก่อนหน้านั้นเราเคลียร์บ้านด้วยกันเป็นกิจกรรมที่ทำให้พี่รินได้เรียนรู้เยอะมาก บางทีแกก็ยังห่วงของบางชิ้นเราก็จะเตือนว่าเรามาเรียนรู้เรื่องการละวางนะนี่เป็นโจทย์ของเรานะแกก็โอเคยอมวางเราใช้ประโยชน์จากอาการทางกายที่เกิดขึ้นเช่นเมื่อนอนไม่หลับก็คุยกันสักถามว่ามีอะไรอยากทําอยากบอกทำให้พี่ลินเปิดใจอย่างหมดเปลือกพี่ลินก็สั่งหมดเลยทั้งเรื่องกุญแจบ้านข้าวของแต่ละชิ้นยกให้ใคร หนังสือธรรมะที่รักและห่วงให้นำกลับไปสู่ที่เดิมพี่ลินพร้อมออกจากบ้านหลังนี้หรือยังอรไทยถามเมื่อรถที่นัดมารับไปโรงพยาบาลจอดรออยู่หน้าบ้านเมื่อร่างกายส่งสัญญาณว่าวาระสุดท้ายใกล้มาถึงพี่ลินตัดสินใจไปอยู่โรงพยาบาลเพื่อความสะดวกด้านการดูแลพี่ลินหลับตา อรไทยเอามือวางบนร่างที่นอนอยู่บนเตียงเธอรู้สึกสั่นสะเทือนภายในไม่มีคำพูดใดๆออกมาเธอพูดกับตัวเองในใจว่าจิมจะไปกับพี่เราอยู่ด้วยกันนะไม่ทิ้งแน่นอนช่วงเราเปราะบางไม่มีคำพูดหรอกมันเป็นพลังงานพี่ลินหลับตา แต่เรารับรู้ว่าแกกำลังทํางานกับตัวเองเราไม่ต้องพูดอะไรเลยเราจับมือเราขึ้นรถแกบอกให้เอาพระไปด้วยช่วงนั้นเป็นอะไรที่เข้มข้นมากเพราะเป็นการตัดขาดหรือปิดสวิตช์จากบ้านหลังนั้นที่แกรักมากอรไทยเล่าหลังจากออกจากบ้านไปอยู่โรงพยาบาลโดยได้รับการดูแลแบบประคับประคอง และไม่ใช้เครื่องมือยื้อชีวิตใดๆได้3ามวันพี่รินก็จากไปอย่างสงบกรณีศึกษา8ให้อภัยเพื่อตัดมหากาบกงกรรม วันลพาเป็นบุตรสาวคนโตในครอบครัวคนจีนที่รับภาระดูแลมารดาวัยเจปีที่ป่วยเป็นอมัมพฤกซึ่งเป็นผลพ่วงจากอาการเส้นเลือดสมองตีบเมื่อ15ปีที่แล้วช่วงสองสมปีมานี้มารดาร้องขอให้เธอพาไปหาหมอแทบทุกวันล่าสุดมีอาการหายใจไม่สะดวกไปนอนโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งคืน หมอตรวจไม่พบความผิดปกติจึงให้กลับบ้านแต่ผู้เป็นแม่ขอนอนโรงพยาบาลต่อรวมเป็นสามคืนวลภาเล่าว่าการนอนโรงพยาบาลทำให้ผู้เป็นแม่อารมณ์ดีเพราะลูกชายลูกสะพ้ยและหลานๆและญาติพี่น้องมาเยี่ยมกันทั่วหน้าทธอเหน็ดเหนื่อยกับการนอนเฝ้าไข้และดูแล และตอบสนองความต้องการที่ดูเหมือนจะไม่สิ้นสุดของผู้เป็นแม่เต็มทีแม้ว่าเธอจะพยายามทำหน้าที่ลูกที่ดีสุดความสามารถยอมละทิ้งหน้าที่ภรรยาและแม่ที่ดีเพื่อมาดูแลแม่ของตัวเองจนมีปัญหาครอบครัวแต่แม่ไม่เคยมองเห็นความสัมพันธ์ของเธอกับแม่บอบบางราวกับเส้นได้ที่ถูกขึงตึงไม่รู้จะขาดผึงลงเมื่อใด อรุณชัยกลุ่ม ICU เล่าว่ากรณีนี้แม่ต้องการความรักและอยากถูกมองเห็นว่าตนมีคุณค่าถ้าลูกเข้าใจและมองเห็นแม่ก็จะสงบลงแต่ถ้าคิดว่าลูกๆยังไม่เข้าใจแม่ก็จะป่วนจนกว่าจะได้สิ่งที่เขาอยากได้การนอนโรงพยาบาลทั้งๆท,ที่หมอบอกว่าไม่เป็นอะไร คือการใช้อำนาจที่ตนสามารถใช้ได้เมื่อคิดว่าลูกจะมองเห็นคุณค่าก็ต่อเมื่อเธอป่วยก่อนเธอก็จะสะกดจิตตัวเองให้ป่วยไปเรื่อยๆท่าทีในการดูแลแม่นั้นสำคัญมากหากลูกคิดว่าทำตามหน้าที่ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความโกรธหรือเบื่อหน่ายพลังงานภายในจะถูกส่งออกมาทางกิริยาท่าทางโดยที่ลูกไม่รู้ตัว แต่แม่สามารถรับรู้ได้ดังนั้นต่อให้ลูกทุ่มเทเวลาและร่างกายแรงใจดูแลทั้งวันทั้งคืนก็เสียของตรงกันข้ามกลับเป็นตัวเร่งเคมีความเครียดให้กับคนป่วยทำให้ป่วยซ้ำซากซับซ้อนกินยาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหากบรรยากาศการแลกเปลี่ยนพลังงานของคนในครอบครัวไม่สมดุลทุกคนมีทิฐิ มีบาดแผลและต้องการเยียวยาแต่วิธีการเยียวยาคือการอารวาดแสดงพฤติกรรมเพื่อเรียกร้องให้คนมาแสดงความรักกับตนเองการคลี่คลายปมปัญหาในใจกรณีนี้คือการตัดตอนด้วยการให้อภัยตัวเองก่อนที่จะกระทำกับอีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัวและยกโทษให้คนที่กระทำกับเราจากประสบการณ์ เราได้เห็นอนุภาพของการยกโทษให้อภัยมันไม่ใช่เรื่องจากจากวงวงแต่เป็นจิตวิทยาที่มีพลังสามารถเปลี่ยนพลิกคนคนหนึ่งให้หลุดออกจากสิ่งซ้ำเติมที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้เพราะเขาไม่เคยได้เพรายิ่งอยากได้และอีกฝ่ายไม่พร้อมที่จะให้มันกินกันไปกินกันมาจนลุกล้ำความเป็นมนุษย์ของกันและกันมากเกินไปจะตัดตอนตรงนี้ได้ ต้องมีใครสักคนที่กล้าหานพอที่จะเริ่มยุติห่วงโซ่นี้ถ้าปลดล็อก ok ตัวเองได้ยอมรับและให้อภัยตัวเองก่อนว่าที่ผ่านมาฉันไม่รู้ว่าปฏิกิริยาที่ฉันมีต่อแม่ทำให้แม่ป่วยมากขึ้นและกล้าพูดว่าหนูเข้าใจแม่หนูไม่โกรธแม่หนูรู้ว่าแม่ต้องการความรักหนูจะพยายามให้แม่ โดยที่หนูไม่รู้สึกโกรธเกลียดแม่หรือโกรธเกลียดตัวเองที่ทำได้ไม่ดีอย่างที่แม่ต้องการแต่จะทำให้ได้ดีที่สุดที่เคยเห็นมาคือแม่ดีวันดีคืนเลยนะบางครั้งเรื่องมันหมักหมมสะสมมานานทําครั้งเดียวไม่พอพอข้างในมันหิวโหวยความรู้สึกที่ว่าสยบกับฉันสัทีฉันจะได้หยุดฉันก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ถ้าลูกๆยังมีทิฐิว่าไม่ใช่ความผิดของฉันนะ แม่กำลังกระทำฉันอยู่ความคิดและการกระทำนี้ก็จะถูกส่งต่อไปสู่รุ่นต่อรุ่นเป็นมหากราบชีวิตของคนในครอบครัวอรุณชัยสรุปจึงเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับลูกๆที่กำลังดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยในลักษณะนี้ว่าจะเป็นผู้ตัดตอนหรือสืบต่อกงกรรมของครอบครัวสู่ลูกหลานรุ่นต่อไป เช่นเดียวกับหญิงวัยกลางคนที่สภาพร่างกายอยู่ในขั้นโคมา่าแต่ยังไม่ยอมสิ้นลมพยาบาลประจำห้องไอซสังเกตว่าทุกครั้งที่สัญญาณชีพตกลงเธอก็จะฮึดกลับมาอีกครั้งเหมือนยังไม่อยากจากโลกนี้ไปเธอไม่เคยพบคนไข้ที่อดทนขนาดนี้มาก่อนเลยเธอนึกสงสัยว่าเหตุใดคนไข้รายนี้จึงไม่ยอมจากไป เมื่อนึกทบทวนจึงเห็นความผิดปกติในความสัมพันธ์ของสองพ่อลูกที่แวะมาเยี่ยมเย,ยนคนไข้อยู่ไม่ขาดคือพ่อกับลูกชายไม่พูดกันเธอหาโอกาสพูดคุยกับลูกชายของผู้ป่วยซึ่งเป็นพระสงฆ์พระบอกว่าไม่พูดกับโยมพ่อมาเป็นสิบปีแล้วเพราะรู้สึกว่าพ่อเกลียดตัวเองเมื่อมีความขัดแย้งกันก็ไม่สามารถอยู่บ้านได้จึงไปบวชเป็นพระ พระอยากให้แม่ไปอย่างสบายไหมถ้าอยากให้ไปขอโทษพ่อทำได้ไหมพยาบาลบอกแล้ววันหนึ่งสองพ่อลูกก็ไปนั่งหน้าเตียงคนไข้ในห้องไอซลูกชายเล่าให้พ่อฟังว่าตอนเขาเป็นเด็กพ่อเคยตีและใช้คำพูดดุนแรงที่เขาจำฝังใจเขารู้สึกว่าพ่อไม่ได้รักเขาจริงจึงทะเลาะเบาะแว้งกันมาตลอด ผู้เป็นพ่อร้องไห้อย่างหนักเขาไม่คิดมาก่อนว่าพฤติกรรมก้าวร้าวของลูกเกิดจะเขาใช้พฤติกรรมรุนแรงกับลูกในวัยเด็กสองพ่อลูกกอดกันร้องไห้พยาบาลสังเกตเห็นรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของผู้เป็นแม่ที่เคยดิ้นทุรนทุรายกระเสือกกระสนไม่ยอมละสัญญาณชีพทั้งที่ร่างกายเหนื่อยล้าเต็มกำลัง หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงผู้เป็นแม่ก็อำลาจากโลกนี้ไปการให้ยภัยมิเพียงเป็นการอนุญาตให้แม่ผู้ห่วงใยยอมละทิ้งสังขารอันอ่อนล้ายังทำให้สองพ่อลูกได้คืนดีกันอีกด้วย กรณีศึกษา9พลาดนิดเดียวตอนนั้นงานยุ่งคิดว่าทำงานเสร็จเราจะไปแต่น้องเขาไปก่อนแล้วแค่พลาดนิดเดียวเองทำยังไงดีชุต,ติมา พยาบาลวัยห้าสิบปีพูดอย่างกังวลหลังจากเสร็จภารกิจการงานที่รับผิดชอบเธอมักใช้เวลาว่างไปเยี่ยมคนไข้ที่ป่วยหนักเธอไปเยี่ยมคนไข้เด็กรายหนึง่งจากประสบการณ์เธอรู้ว่าคนไข้รายนี้จะเสียชีวิตภายในสัปดาห์นั้นเธอจึงรับปากคนไข้ว่าจะไปหาอีกครั้งแล้ววันหนึ่ง คนไข้เด็กคนนั้นก็ฝากพยาบาลอีกคนมาทวงคํามั่นสัญญาที่บอกว่าจะมาหาแล้วทำไมไม่มาเขาเสียชีวิตก่อนเธอไปหาไม่กี่ชั่วโมงเธออยู่กับความรู้สึกผิดนั้นมาหลายปีจนถึงปัจจุบันอรุณชัยกลุ่ม ICU บอกว่าการวางใจผิดคิดว่าตนเองสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นทุกข์ได้ จะทำให้ผู้ดูแลช่วยเหลือแบกรับความทุกข์ไว้เสียเองกรณีนี้พยาบาลคิดว่าการไปช่วยของตนเป็นเหมือนนางฟ้ามาโปรดหากเธอไปเยี่ยมทันเวลาคนไข้รายรนั้นจะต้องตายดีตายโดยมีเธออยู่เคียงข้างพอวางใจแบบนี้มีโอกาสที่เราจะเจ็บและผิดหวังแน่นอนเพราะในความเป็นจริง การที่คนคนหนึ่งจะตายดีหรือไม่ไม่ใช่เพราะเราเราเป็นเพียงแค่ตัวละครหนึ่งที่เดินเข้าไปทำสิ่งสิ่งหนึ่งให้เขาส่วนเขาจะรับได้หรือไม่ได้เราไม่สามารถบังคับเขาได้การที่พยาบาลไม่ได้ไปเยี่ยมเขาตามที่บอกไว้ก็ไม่ใช่เหตุแห่งความตายของเขาแต่เป็นเพราะคนคนนั้นต้องไปในเวลานั้นด้วยโจทย์แบบนั้นถ้าเราวางใจผิดเราจะเป็นทุกข์กับงานแบบนี้ และจะคิดว่าเราเป็นผู้วิเศษที่จะไปกำหนดชะตาชีวิตของคนได้เราเป็นแค่ปัจจัยเล็กๆที่บังเอิญเข้าไปอยู่ตรงนั้นและไม่สามารถบังคับได้ด้วยว่าเขาจะรับสิ่งที่เราให้หรือเปล่าแม้แต่พระสงฆ์เองเวลาเข้าไปดูแลจิตใจผู้ป่วยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรับสิ่งที่เราส่งให้ได้ทุกคนเราหวังดีเราเป็นกัลยาณมิตรแต่เขาไม่มีภาชนะที่จะรองรับธรรมะ เราจะเอาธรรมะไปสอนเขาเหรอและการที่เขาไม่ลองรับธรรมะก็ไม่ได้แปลว,ว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนโชคร้ายแต่เพราะสิ่งที่เขาทำมาตลอดมันส่งให้เขาเป็นแบบนั้นฉะนั้นการที่เราไปหาเขาเราช่วยเขาไม่ได้ถ้าเราจะมโนไปว่าเราไม่ดีพอมันไม่แฟร์กับตัวเองอรุณชัยกล่าวว่าในการทำงานเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย หากคาดหวังว่าการทำงานนั้นต้องสำเร็จผู้ป่วยต้องตายดีถ้าไม่สำเร็จก็จะรู้สึกแย่หากวางใจเช่นนั้นจะเครียดทุกข์และหลงทางเข้าข่ายทำดีไม่ดีได้ฉะนั้นใครก็ตามที่กำลังดูแลพ่อแม่เป็นจิตอาสาหรือเป็นนักบำบัดถ้าวางใจไม่ถูกต้องจะคาดหวังกับตัวเองสูงและส่งผลให้เราไปบีบคั้นกดดันคนอื่น ถอยกลับมาตั้งหลักว่าเราทำมากเกินไปหรือเปล่าต้องเฝ้าระวังตัวเองไม่ให้กระโจนเข้าไปอยู่ในเรื่องราวชีวิตของคนอื่นมากเกินไปเพราะเราจะไม่มีความสุขปรุณชัยสรุป<ม>กรณีศึกษา10ความปรารถนาของพ่อ ภาพการชาปนากิจศพที่ใช้ฟืนก่อและเผาศพในที่โล่งแจ้งเป็นสิ่งที่เราอาจเคยเห็นในชนบทในวัยเด็กสร้างความตื่นตาตื่นใจและประหลาดใจให้แก่ผู้พบเห็นทางโซเชียลมีเดียในปีพศ .2562 ซึ่งเป็นยุคที่วัดในพื้นที่ห่างไกลล้วนมีเมนเผาศพไฟฟ้าเกือบหมดแล้วยิ่งนักเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากครอบครัวไม่ทำตามคำสั่งเสียของผู้ตายพรทิพย์ฝนหวานไฟหรือมิกเจ้าหน้าที่เครือข่ายพุทธิกาบุตรสาวของผู้ตายเล่าว่าหลังจากผู้เป็นพ่อวัย74ปีสังเกตเห็นก้อนที่บริเวณช่องท้องและไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลกาลสินแพทย์บอกว่าเป็นมะเร็งตับแต่ยังไม่ระบุว่าจุดไหนใด ต่อมาถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นแพทย์อธิบายว่าจะต้องนำกล้องเข้าไปส่องเพื่อตัดชิ้นเนื้อบริเวณตับและเพาะเชื้อเพื่อดูว่าจะใช้ยาเคมีบำบัดชนิดใดหากไม่พบเชื้อต้องทำกระบวนการเดิมซ้ำและแพทย์ไม่เสนอวิธีการผ่าตัดคุณตาจะทำขั้นตอนเหล่านี้ไหม แพทย์ถามหลังจากอธิบายกระบวนการรักษาไม่เป็นไรไม่เอาไม่ทำชายชชราบอกความตั้งใจน้ำเสียงหนักแน่นหลังกลับบ้านเธอและครอบครัวหารือถึงวิธีรักษาร่วมกันอีกครั้งผู้เป็นพ่อยืนยันคำเดิมว่าไม่ไปต่อด้วยการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือใช้เครื่องมือยื้อชีวิตเช่นการใส่ท่อช่วยหายใจ โดยจะรักษาตัวด้วยการกินอาหารพื้นบ้านที่มีประโยชน์และพร้อมรับความตายเราทำกันบ้านกับคนในครอบครัวว่าทุกคนโอเคไหมแม่บอกว่าแล้วแต่พ่อพ่อเลือกแบบไหนแม่ก็พร้อมพี่สาวที่ทำหน้าที่ดูแลพ่อร้องไห้พ่อสงสารพ่อเราก็คุยว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอพ่อเราโชคดีที่ป่วยขนาดนี้แล้วไม่เจ็บไม่ปวด ถ้าเราร้องไห้หรือมีความทุกข์มากพ่อจะสัมผัสได้หลังๆพี่สาวก็ไม่ร้องถ้าไม่ไหวก็ไปร้องที่อื่นและพอเห็นพัฒนาการอาการของพ่อว่าสุดลงเรื่อยๆและพ่อไม่โดดเดี่ยวมีคนมาช่วยดูแลเขาก็ค่อยๆทำใจเพื่อทบทวนความเข้าใจในครอบครัวจนเห็นเป็นแนวเดียวกันคนอื่นจะไม่เซาซีให้พาไปโรงพยาบาล อีกอย่างชุมชนบ้านเราเสียชีวิตที่บ้าน99%ยกเั้นอุบัติเหตุที่กลับมาบ้านไม่ทันส่วนการเจ็บป่วยของพ่อญาติเห็นอาการที่สุดลงและพร้อมจะจากไปก็จะรู้ว่าถึงเวลาของเขาแล้วนอกเหนือจากการประคับประคองทางกายสิ่งที่เธอและครอบครัวทำคือการซักถามความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาก่อนตายของผู้เป็นพ่อ ถ้าจะตายพ่อพร้อมไหมพ่อกลัวไหมเธอถามไม่กลัวจะช้าจะเร็วก็ต้องตายผู้เป็นพ่อตอบพ่อกังวลเรื่องอะไรไหมเธอถามต่อในระยะท้ายพ่อต้องการขุดสะและปรับที่นาเพื่อให้ลูกหลานใช้ประโยชน์ลูกหลานก็ช่วยกันทำพาพ่อไปดูที่ที่ปรับแล้วและถ่ายรูปตอนฝนตกน้ำเข้านาให้พ่อดู พ่ออยากต่อเติมบ้านเพื่อเตรียมจัดงานศพเราก็ทำให้แล้เรายืนยันกับพ่อว่าจะดูแลน้องชายซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องที่พ่อห่วงมากส่วนน้องชายก็พูดคุยกับพ่อเพื่อให้พ่อวางใจเราดหลีกับพี่สาวว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนให้โรงพยาบาลเพื่อให้พ่อน้อมนำกุศลน,นี้เป็นสเสบียงในการเดินทางก็บอกให้พ่อร่วมทำบุญด้วย เราทำทุกอย่างเรียบร้อยก่อนพ่อเสียพ่อถามพ่อว่ามีอะไรห่วงอีกไหมเขาบอกว่าไม่มีแล้วเราได้ทำเต็มที่เลยไม่มีอะไรติดค้างส่งพ่อไปอย่างสมบูรณ์เธอเล่าเมื่อห่วงเวลาสุดท้ายมาถึงก็เหลือเพียงการดำเนินการตามที่วางไว้พ่อเป็นสัปเหร่อม,มาเกือบ30ปี พ่อเคยบอกให้สังเกตว่าก่อนตายใบหูจะแข็งและเล็กลงจมูกจะเหินขึ้นเท้าตั้งขึ้นและปลายเท้าแอนไปด้านหน้าอาวัยวะเพศจะหดตัวลงทุกเช้าเวลานวดให้พ่อเราจะจับใบหูดูพ่อมีวิธีการเช็คร่างกายตัวเองด้วยการผูกได้าสายศินไว้ที่ข้อมือตั้งแต่ตอนร่างกายยังสมบูรณ์ดีและรู้ว่าผอมลงโดยดูจากสายศินที่ผูกไว้จึงไม่มีใครมาหลอกได้ว่า ดูดีไม่ผอมเลยพ่อต้องการเผาแบบธรรมชาติอยากได้ไฟถ่านเพราะไฟเมนร้อนไปและให้เอากระดูกไปไว้ที่มุมหนึ่งที่บ้านของน้องชายสำหรับเราพอพ่อไปแล้วมัน่วงแต่เห็นเรื่องความตายเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราไม่ได้ทำงานแบบนี้จะเข้าใจยากเราได้แนวคิดจากการทำงานและใกล้ชิดหลวงพี่ในวงเล็บ พระภัยสารวิสาโลประธานมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกาว่าปกติคนจะกลัวตายแต่พ่อพ่อยืนยันหนักแน่นว่าไม่กลัวตายและพร้อมที่จะไปได้ทุกเมื่อเราเลยไม่ห่วงและเอาความต้องการของพ่อเป็นหลักในฐานะผู้ดูแลให้คุยกับผู้ป่วยตั้งแต่เขายังคุยได้เพราะเราจะได้ไม่ต้องคาดเดาเช่นเขาต้องการให้งานศพเป็นยังไงต้องการให้ดูแลยังไง และครอบครัวเดินไปในทางเดียวกันคือทำตามความต้องการของผู้ป่วยจะง่ายที่สุดครอบครัวเราได้ความสัมพันธ์ฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งดีกว่าที่เคยเป็นและหลังจากนั้นก็ดีมาตลอดมิกกล่าวปิดท้าย ประวัติย่อผู้ให้ข้อมูลศิลปะการสื่อสารเพื่อเยียวยาใจผู้ป่วยและครอบครัวอภิชยาวรพันธ์แม่แป๋วอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยแบบประครับประคอง มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและญาติตั้งแต่ปีพศ2 5 5 1ถึงปัจจุบันทำงานร่วมกับมูลนิธิสายทานแห่งความหวังชมรมพยาบาลแบบประคับประคองและกลุ่มบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยแนว palliative care ให้คำปรึกษาเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายและอื่นๆมากกว่าร้อยรายนอกจากนี้ เธอยังดูแลความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวเช่นลูกชายฝาแฝดคนโตเป็นมะเร็งที่ไตชนิดที่พบได้น้อยมากพบตั้งแต่อายุ3ปี10เดือนสามีเป็นไตาวายเรื้อรังฟอกไต3ครั้งต่อสัปดาห์และเสียชีวิตกระทันหันด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันพี่ชายในวงเล็บลูกพี่ลูกน้องเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ และมารดาวัย85ปีที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ Facebook Fanpage อภิชยาวรพันธ์แม่น้องทัศน้องทอนวันวิพามาลัยนวลครูออสวิทยากรสมุตเบาใจหลังจากทำงานในองค์กรภาคเอกชนมา25ปีเธอลาออกมาเรียนโยคะ และช่วยงานที่สถาบันโยคะวิชาการต่อมาเขียนหนังสือเกี่ยวกับโยคะชื่อโยคะธรรมะดุลชีวิตกิจกรรมแรกที่เปิดประตูสู่โลกของความเจ็บป่วยและความตายคือกิจกรรมชวนคิดชีวิตที่เหลือโดยหลวงพ่อคำเขียนสุวรรโนและพระอาจารย์คันชิตอกินจโนตามด้วยหลักสูตรเผชิญความตายอย่างสงบ โดยพระภัยสารวิสาโลและหลักสูตรเตรียมตัวตายแบบทิเบตของมูลนิธิพันดาราต่อมาได้ช่วยงานเครือข่ายชีวิตศิกขาและเป็นอาสาข้างเตียงของเครือข่ายพุทธิกาวันวิพามีโอกาสดูแลพ่อสามีที่ป่วยเป็นมะเร็งและกลับไปรักษาตัวที่บ้านในช่วงหนึ่งเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิตและดูแลแม่สามีที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ ถึงปัจจุบันรวม6ปีแล้วปัจจุบันวันวิภาเป็นวิทยากรอบรมเครื่องมือการสื่อสารเรื่องความตายโดยใช้เกมไพ่ไขชีวิตสมุดเบาใจและไพ่ฤดูฝนเพื่อดูแลผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่ต้องการการรับฟังและทำธุรกิจพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล f a c e b o o k f a n p a g จพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล อรไทชะฟูจิมอาสาสมัครดูแลจิตใจผู้ป่วยหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยไม่ถึงปีอรไทก็ป่วยเป็นมะเริงปอดขั้นร้ายแรงเธอรักษาตัวแบบการแพทย์แผนปัจจุบันจนหายป่วยและเป็นซ้ำอีกครั้งในอีกเจ็ดปีต่อมาซึ่งการป่วยครั้งที่สองรุนแรงกว่าครั้งแรกหมอขีดเส้นตายชีวิตให้ว่า เธอจะอยู่ได้อีกไม่เกินสองปีหลังจากสู้กับมะเร็งจนเหนื่อยล้าแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเธอจึงหยุดต่อสู้กับมะเร็งเปลี่ยนมาเป็นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมะเร็งและเป็นจิตอาสาดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ปัจจุบันเธอเดินบนเส้นทางจิตอาสาดูแลผู้ป่วยมาเกือบสิบป,ปีแล้วและยังเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลจิตใจผู้ป่วย แก่บุคคลทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วยจิตอาสาเป็นงานหลักและเป็นงานแห่งชีวิตเพราะเป็นงานที่ฝึกฝนตัวเองให้รับมือกับความตายอรไทยกล่าว Facebook อรไทยชะฟูอรุณชัยนิติสุพรรรัฐพี่ชัย แรงบันดาลใจจากการพบปะกับพระคันชิตอกินจโนผู้ริเริ่มโครงการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์โรงพยาบาลและชุมชนในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายทำให้เขาเลิกทำธุรกิจส่วนตัวเพื่อมาดูแลบิดาวัย99ปีอย่างเต็มตัวซึ่งเป็นช่วง3ปีสุดท้ายของพ่อที่มีคุณค่ามาก ต่อมาสร้างกลุ่ม ICU ในวงเล็บ ICU ที่หมายถึงฉันเห็นคุณเพื่อให้ความรู้คนเมืองในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายผ่านหลักสูตรรรมะรักษาใจผู้ป่วยปีละอย่างน้อยสองครั้งและพัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นจิตอาสาดูแลผู้ป่วยที่มีทักษะในการดูแลจิตใจผู้ป่วยผ่านหลักสูตร I see you strong และคอร์สเปลี่ยนชีวิตเพิ่มทักษะการสื่อสารด้วยใจ Line ID ชัย l ล n e สกดดังนี้ S C H A I L I N E วันนาจะรู้สมบูรณ์พี่ซุย วิทยากรหลักสูตรการเผชิญความตายอย่างสงบหลังจากทำวิจัยชุดโครงการกระบวนทัศน์ว่าด้วยเรื่องความตายและการจัดการความตายในสังคมไทยวัน,นาจารุสมบูรณ์เห็นความสำคัญของชุดความรู้นี้จากประสบการณ์ตรงในการดูแลคนในครอบครัวให้เข้าถึงการดูแลในช่วงท้ายที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิทยากรหลักสูตรเผชิญความตายอย่างสงบร่วมกับเครือข่ายพุทธ,ธิกาและเสมสมศิขาาลัยตั้งแต่ปีพศ2550เป็นต้นมาวันนายังพยายามสนับสนุนการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในอีกหลายโครงการเช่นโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ โครงการอาสาข้างเตียงโครงการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์โรงพยาบาลชุมชนในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายโครงการความตายพูดได้ปัจจุบันวันนาจารุสมบูรณ์เป็นประธานกลุ่ม Peaceful Death และโครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี Facebook สุวิวัรณา จะรู้สมบูรณ์สะกดดังนี้ S U I W A N N A W ก J A R U S O M B O O N เกี่ยวกับผู้เขียนพัฒวจีสีสุวรรณคอลัมนิสและนักเขียนอิสระประเด็นสุขภาพสิ่งแวดล้อมและศาสตร์การพัฒนาจิตใจ และทำงานฝึกอบรมเรื่องการสื่อสารเพื่อสารสัมพันธ์เธอสนใจเรื่องการตายดีและมีโอกาสนำความรู้ที่ได้ไปดูแลพี่ชายที่ป่วยเป็นมะเร็งตับและมารดาที่ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังให้เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านปัจจุบันใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่บ้านเกิดอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองงานเขียนที่เกี่ยวกับการตายดีเช่น หนังสือฉลาดทำศพการจัดและร่วมงานอย่างเรียบง่ายได้ปัญญาวันนี้คือของขวัญของชีวิตบทเรียนประสบการณ์การเป็นมะเร็งและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของอรทไทยชะฟูและบทความที่เผยแพร่ในเว็บไซต์และเพจ Peaceful Death Email patwaj at gmail com สะกดดังนี้ P a t w a j e e เครื t ่องหมาย at g m a i l จุด c o m เกี่ยวกับโครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีเพราะการเผชิญความสูญเสียเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของชีวิตหน้าที่การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการตายดีจึงไม่อาจจำกัดเพียงครอบครัวบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้นหากเป็นความรับผิดชอบของทุกคนแม้จะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เราทุกคนสามารถมีส่วนช่วยเหลือได้ตามศักยภาพ ความสามารถและบทบาทหน้าที่ที่เป็นอยู่ขอเพียงมีความกรุณาเห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังเผชิญความสูญเสียแม้การช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างมากชุมชนกรุณาคือแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถดูแลผู้เผชิญความสูญเสียทั้งผู้ป่วยครอบครัว และผู้ดูแลโดยเน้นการป้องกันความทุกข์การบรรเทาความรุนแรงและการเยียวยาฟื้นฟูผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคสุขภาพและภาคสังคมการทำงานโดยวิเคราะห์ระบบนิเวศในชุมชนการขับเคลื่อนชุมชนกรุณาสามารถทำงานให้ความช่วยเหลือในหลายระดับตั้งแต่ระดับบุคคลระดับกลุ่มองค์กร ระดับโครงสร้างนโยบายหรือในระดับวัฒนธรรมของสังคม peaceful death เราคือกลุ่มเพื่อนกิจกรรมที่สนับสนุนการอยู่ดีและตายดีของคนในสังคมไทยเราผลิตเนื้อหาเครื่องมือการเรียนรู้จัดกิจกรรมเรียนรู้ชีวิตและความตายที่ง่ายต่อการเข้าถึงสำหรับผู้สนใจเราหวังเป็น,นกลไกหนึ่ง ที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอื้อต่อการจากไปอย่างสงบ Peaceful Death ทำงานร่วมกับภาคีขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตช่วงท้ายและการตายดีภาคประชาสังคมหน่วยงานสุขภาพโรงพยาบาลและชุมชนท้องถิ่นเรายินดีเป็นเพื่อนที่พร้อมแบ่งปันคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพระยะท้ายโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินงานของเราจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยครอบครัวทั้งในายามที่สุขภาพดีและในายามที่ความจริงของชีวิตได้ปรากฏในปี2,561ถึง2,563 Peaceful Death ได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพในวงเล็บสสสดำเนินโครงการ ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีโดยการผลิตเนื้อหาแนวคิดและรูปธรรมของการสนับสนุนสุขภาวะของผู้ป่วยระยะท้ายครอบครัวรวมทั้งผู้ผ่านความสูญเสียนอกจากนี้ยังผลิตหลักสูตรบทความเครื่องมือการเรียนรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอีกด้วยท่านสามารถติดตามการดํำเนินงานของเราได้ที่ช่องทางดังนี้ เว็บไซต์ www.peacefuldeath.co สะกดดังนี้ w w w p e a c e f u l d e a t h c o Facebook Peaceful Death YouTube Peaceful Death ซื้อหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้ได้ที่ Line at Peaceful Death